Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the excitement of Muay Thai. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง8 Muay Thai Super Champเราอยู่กับผมแมทธิวดีนที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับทุกสัปดาห์นะเราจะเจอกันวันอาทิตย์19นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านช่อง8 King of Fighting Sport ครับไม่ว่าจะอยู่กับเรานะฮะในวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะครับผมก็ต้องลุ้นกันทุกวินาทีนะฮะกับมวยของช่อง8เรานี่ต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆนะฮะขอบคุณทีมงานลุยมวยไทยและคุณหนุ่มน้อยสินป่าตองนะครับผมที่จัดคู่มวยดังสูสีสนุกมันและค่อนข้างจะเถื่อนทุกอาทิตย์จริงๆนะฮะแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องการอย่างแน่นอนครับอย่างเช่น7คู่ของวันนี้ต้องบอกว่าคุณภาพลุ้นล้วนนะครับอีกสักคู่หนึ่งเราจะดูว่ามีใครเจอกับใครบ้างครับแต่ก่อนถึงตรงนั้นนะฮะขอพูดถึงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของเราสักนิดนึงครับการจัดมวยที่นี่ครับแน่นอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานของจังหวัดภูเก็ตนะครับผมทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในสนามมวยกับเราที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักมวยหรือว่าท่านผู้ชมต่างๆนะครับผมก็ต้องมีการตรวจหาเชื้อ ATK ฮะโควิด-19 ครับผลต้องเป็นเนกาทีฟถึงจะเข้ามาได้ครับและต้องมีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ฮะนอกจากมวยที่มันแล้วนะครับผมเราสามารถลุ้นได้กับการน็อกด้วยการใช้แนวหมายมวยไทยครับทางแอนตาซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับผมจะมอบเงินรางวัลพิเศษครับให้นักมวยที่น็อกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับผมรับได้เลย 10,000 บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางนักมวยจะรับ 30,000 บาทเต็มจากแอนตาซินครับผมลุยกันต่อฮะกับคู่มวยทั้ง7คู่ครับวันนี้เราจะเปิดหัวมาด้วยคู่แรกที่น่าชมเหลือเกินครับไทยเจอฝรั่งเศสครับผมดาวพระศุกร์สิทธิ์มนชัยครับผมมวยจอมข้างสายลุยครับจากราชบุรีครับพบกับเมดี้นิซิรีจากประเทศฝรั่งเศสในคู่แรกหลังจากนั้นฮะเราจะลุยกันต่อครับกับคู่2ครับพันล้านต่อโบมาดครับนักสู้อันตรายจากจังหวัดสุรินทร์ครับพบกับนักชกจอมเดือดจากเลบานอนครับผมมาร์ชรามูนั่นเองและคู่3นะฮะเป็นคู่มวยหญิงคู่แรกของวันนี้ครับเพชรพิมพ์ลพัฒน์ครับโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีครับผมดาวรุ่งสาวแกร่งจากสุราษฎร์ครับพบกับมาโกบูลองจากประเทศฝรั่งเศสและต่อได้คู่มวยหญิงอีก1คู่ครับในคู่4ครับเพชรบีพริ้งโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับผมดาวรุ่งสายใต้ครับใจเต็มร้อยแน่นอนครับมาจากสุราษฎร์และจะพบกับนักชกจากประเทศเอสโตเนียที่มีชื่อว่าแคโรไลนาอาร์มต่อกันนะฮะกับความมันในคู่5ของเราครับคนนี้นะฮะโอ้มีแฟนมวยเยอะเลยนะฮะรอติดตามผลงานของเขาในทุกแมตช์เลยนะครับพิชิตมานเสียดาวหมูปลาราชดำเนินครับจอมตะลุยสายบวกจากสระแก้วครับพบกับนักชกที่จอมแกร่งนะฮะหมัดคมนะฮะจากประเทศอิหร่านมาดี้ลาดี้ดัสเจอร์ดีคู่6ครับคู่เอกร่วมวันนี้ครับเฉลิมทรัพย์เจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตครับเพชรฆาตขุนศอกแดนใต้ครับจากนครศรีธรรมราชครับจะดวลเดือดกับนักชกจากประเทศอินเดียที่มีชื่อว่าไอตินกัวและเราจะมาสุดกันนะฮะในคู่เอกวันนี้ครับคู่7กงจักรปอเป่าอินครับสายอ่างทองแชมป์หลายสถาบันครับคู่นี้ฟอร์มกำลังดีเลยนะครับผมกำลังมันเลยนะฮะจะพบกับนักชกที่เป็นแชมป์จอมจังหวะฝีมือครับจากประเทศยูเครนครับนั่นคืออนาโตลีชาโปนาสกี้มวยดีๆแบบนี้นะครับผมเราเปิดโอกาสให้ชมในหลายช่องทางครับนอกจากว่าในทางช่อง8แล้วนะครับผมก็สามารถมาชมใน YouTube และTikTok นะฮะของมวย CH8 หรือว่าไทย CH8 นั่นเองครับแล้วก็รวมไปถึง Facebookของช่องทางต่างๆครับเข้ามากดไลค์กดแชร์และ subscribe ได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดมวยมันๆแบบนี้เอาเป็นว่าพูดมาเยอะแล้วนะครับผมช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าลุยกันต่อกับมวยแน่นอนช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์Welcome back to Super Champ, ladies and gentlemen. I can tell you we have a fabulous night of Muay Thai lined up for you all through all 7 fights this evening. So, are you guys ready for some Muay Thai action? Make some noise, yo! All right, let's go, baby. Fight number one this evening at 60 kilograms between France and Thailand. Introducing our first fighter here from the blue corner. He is 24 years of age, 171 centimeters tall, with a record of 23 fights, 15 wins, representing France.
Please put your hands together for Mehdi and Siri. มุมแดงจากราชบุรีประเทศไทยครับอายุ27ปีสูง168ซมนักชกคนนี้ชกไปแล้ว51ไฟชนะ35ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับดาวพระศุกร์สิทธิ์มนชัย from Thailand และกรรมการบนเวทีครับคุณชัยยะบุญแดมาสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ประจำวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565ครับอยู่กับคุณเชื้อชัยในรายการและผมมรุษคงประดิษฐ์ครับวันนี้ตรงกับวันครูแห่งชาติครับกราบสวัสดีคุณครูทุกท่านเลยครับทั้งครูวิชาการครูพละศึกษารวมถึงครูมวยไทยด้วยครับคู่แรกออกสตาร์ทที่พิกัด60กิโลกรัมครับหน้าจอขณะนี้มุมแดงครับดาวพระศุกร์สิทธิ์มนชัยครับวัย27ปี168 50ชนะ35นักสู้จากเมืองโอ่งครับจังหวัดราชบุรีชื่อเหมือนกับผู้หญิงนะครับคุณเชื้อชายครับดาวพระศุกร์นะครับแต่ว่าเป็นนักชกจากจังหวัดราชบุรีกับเมืองโอ่งมาดูคู่ต่อสู้ของดาวพระศุกร์ครับจากประเทศฝรั่งเศสครับเมดี้เอ็นซีรีวัย24ปีครับสูง171ซมมาจากค่ายสิงป่าตองเลยครับการันตีความแกร่งได้เลยบรรยากาศสดๆนะครับจากป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมครับ19นาที10นาทีครับเวลาขณะนี้นี่เป็นคู่แรกครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับวันอาทิตย์วันเสาร์ก็เมื่อวานนี่แม่สนุกสนานครับมีทั้งเลือดมีทั้งนักมีทั้งน็อกมีทั้งเสมอครับนี่คือเกมกีฬาล้วนๆหน้าที่ของอาจารย์ชัยยะครับแท็บทูบนเดินร่างสวยงามจริงครับดาวประสุกวันนี้วันครูครับแอนเดอร์สินก็พร้อมจะแจกครับรางวัลพิเศษจากแอนเดอร์สินครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะมวยไทยนะครับน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนเดอร์สินมอบให้ 10,000 บาทครับต่อถ้าจระเข้ฟาดหางก็รับไป 30,000 บาทขอบคุณไทยนครพัฒนานะครับคุณวินัยวีระพุทธชงครับเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาอย่างยาวนานครับย่นย่อให้เหลือ3ยกก็จริงครับแต่ว่าบีบเกมให้สู้กันสนุกครับตลอดเวลา9นาทีเดี๋ยวดูครับคู่แรกมีศิลปะอะไรสวยๆหรือเปล่าจะได้รับรางวัลพิเศษจากแอนดาซินหรือไม่ติดตามครับดาวประสุกกับเมดี้ว่าเป็นทีมเยือนนะครับทางด้านของดาวสุขจากราชบุรีครับถึงป่าตองแข็งแกร่งอยู่แล้วครับอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้แหละครับก็เดินทางไกลนะครับวันนี้ก็หวังจะได้รับชัยชนะนะครับทางด้านดาวพระสุขมาจากราชบุรีค่ายสิงห์มนชัยนี่ก็ถือว่าเป็นค่ายเก่าแก่ค่ายหนึ่งนะครับแห่งสายกลัมเป้าเลยครับทางด้านของเมดี้รู้จักกันดีก็เจ้านี่ครับนี่เสนอครับนี่ครับลงล่างพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยครับพระเอกเสียงเนอร์ต่อยดูดันครับคายนี้แม่หน้าตายังละอ่อนนะครับดาวพระศุกร์27แล้วหน้าตาทันสมัยมากครับเมดี้มีช่วงด้วยหมัดเลยครับไม่อยากใช้เวลาเปลืองเลยครับเมดี้โอ้ยจังสอกเข้าไปเกี่ยวไว้ครับโอ้โหเตะตัดล่างยังไม่ล้มครับดาวพระศุกร์แหมไม่เกิน29นะครับการทะยะขวาเอวไว้เลยครับโอ้โหหันล่างครับแยกเกี่ยวเลยครับเจอเจาะบานพับนอกเข้าไปครับเมดี้ฝรั่งเศสนะครับรายนี้จากสิงห์ป่าตองนี่ครับรายเดียวกับโปรโมเตอร์เรานะครับคุณสมนึกพัทบุรีครับ
น้อยสิงห์ป่าตองทุกวันอาทิตย์ต้องสวมเสื้อสีแดงแล้วครับโรมาเตอร์ชอบใจครับลูกทีมทำได้ลุ้นไปด้วยครับอย่างว่าครับเทรนเองจับเป้าเองครับออกเป็นชุดนะครับทางด้านของเบดี้เอ็นซีรีโอ้โหลุงทีมือไปนี่เสียหลักไปเลยครับเริ่มลำเลียงมาแล้วครับบานครับนอกนะครับโดนเข้าไปครับเบดี้ต้องมีสตินะครับอยู่บนเวทีวันนี้เป็นวันครูด้วยครับครูมวยสอนอะไรมาต้องมีสติครับเจาะบานพับไปเรื่อยครับทางด้านของดาวประสุขย้ำบานพับนอกไม่รีบไม่ร้อนครับซ้ายดิสเบกไว้ขวาสับเข้าไปฐานยังแน่นไหมครับเบดี้เอ็นซีรีแหมซ้ายค้ำครับมีซ้ายไว้วัดระยะครับเบดี้ยังใจเย็นครับดาวประสุขครับขยับเข้าไปไม่มีอะไรอย่าไปง้างครับลองยั่วลองโยกดูครับว่าสะดุ้งหรือเปล่าครับนี่ครับสภาพจิตใจต้องนิ่งนะครับอยู่บนเวทีใครบอกว่าเป็นนักมวยง่ายนี่ไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยครับพักก่อนครับกลับมาชมความมันกันต่อนะครับกับการถ่ายทอดสดช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์กับป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมภูเก็ตครับบรรยากาศคู่แรกครับดาวพระศุกร์สิทธิ์มนชัยกับเมดี้เอ็นซีรีส์แหมกล้องโพสไปที่ขาแสดงว่าน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วครับจะเจาะเข้าไปนะครับในช่วงยกแรกไปดูภาพช้าเลยครับดูก่อนครับนี่ครับเจาะบานพับนอกครับต้นขาซ้ายจะทับศอกเข้าไปนะครับดีว่ากาดไม่แตกครับแม่จะเกี่ยวครับมีมองบนและแยกเขี้ยวครับเมดี้เจอหมัดไปไม่มีกระเด้งครับนี่ครับลูกนี้โอ้โหต่อยหลุดนี่มีสิทธิ์หัวไหล่หลุดนะครับชมกันต่อยก2ครับเจอกันครับเสาร์อาทิตย์ครับ 19:00 นครับบรรยากาศสดๆครับวันละ7คู่ดูกันสนุกสนานครับรูปแบบของเกมกีฬาล้วนๆยังคงตั้งหน้าตั้งตาสับนะครับแต่ว่าเมดี้ตอนนี้ไม่อยู่เฉยแล้วครับต้องออกอาวุธโต้นี่โดนสับครับเกมเร็วโอ้โหไปไปที่ก้านคอครับหลอกสับล่างจะหลายดอกครับพอการห้อยแขนตกขึ้นคอสักทีนึงครับจับเป้าดีๆนี่มีสิทธิ์คว้า 10,000 บาทรางวัลพิเศษจากแอนตาซินนะครับบรรยากาศสีกองสดๆก็แหวกคึกคักเลยครับแม่ขาประเจียดโดนน้ำมันเลยครับถอดออกเลยครับอะไรไม่ดีเดินช่วงครับเอาหมัดมาแก้ครับเมดี้เอ็นซีรีแม่ซ้ายค้ำขวาตามแต่ดูเหมือนว่าดาวพระศุกร์นี้จะอ่านทางออกนะครับนิ่งๆอยู่ครับดาวประสุขยังไม่มาครับอาวุธของดาวประสุขยังไม่ได้ออกเป็นชุดนะครับรอจังหวะสองโอ้โหกระโดดต่อยก็มีครับเมดี้ตอนนี้ท่าอะไรมุกไหนนี่เอาหมดนะครับเร่งตัวเองเยอะๆนี่ต้องระวังครับไม่ทราบว่าสายหน้าไม่พอใจตัวเองหรือว่าบอกว่าอาวุธของดาวพระศุกร์ไม่หนักนะครับแม่ต่อยขวายังไม่ถึงโอ้โหจะหมุนศอกกลับครับแต่ว่าเจอแข้งซ้ายของดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ก็ทีเก่าเวลาใหม่ครับสับบานพับนอกแล้วครับตื่นโดนๆอยู่ครับเมดี้โดนแข้งก้านคอครับมีศอกงัดมาครับดาวประสุขต้องระวังนะครับจังหวะช่วงวงในเร่งเยอะนี่บางทีแหมจังหวะตัวเองมันเสือไปหมดครับสำหรับเมดี้เอ็นซีรีส์เล
เล็งครับเล็งหาโฟกัสดาวสุขวนไปที่บริเวณสิงห้าไม่พอใจไม่ฟอร์มตัวเองครับเบดี้ไปคล้องเชือกครับโอ้โหแข้งขวาเริ่มมานะครับแม่สายหน้าบ่อยๆนี่ไม่ทราบจะมึนเองหรือเปล่าเจออะไรแกก็สายหน้าหมดครับวิ่งมาครับสปินนิ่งแบ็คทวิสต์ไม่โดนหมุนเป็นลูกคางเลยครับแม่ดาวประสุกยกนี้ก็มารอตั้งรับเลยครับรอสวนผ่านยก2ครับพักกันสักครู่ผ่านไปแล้ว2ยกนะครับมวยคู่แรกวันนี้ครับ60กิโลกรัมแข้งขวาหนักๆนี่เริ่มทยอยมานะครับสำหรับดาวพระศุกร์สิทธิ์มนชัยแหมมีบ่นพึมพำเลยครับไม่พอใจฟอร์มตัวเองไปดูภาพช้าเลยครับเต็มโหนกแก้มเลยครับนี่ครับปวดล่างครับที่จะดึงสองกลับนะครับแต่ว่าผิดจังหวะนี่ครับเข้าการคอแต่ว่ายังยืนได้ครับเมดี้เอ็นซิรีรับเยอะนะครับแม่ทำท่าเซ็งอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับก็คงไม่ได้ดั่งใจตัวเองครับคิดเยอะไปหน่อยครับจะง้างจะเงื้อนี่ไม่ได้ครับมวยไทยออกเลยครับแล้วเข้าไปก็อย่าหลวมครับแม่เบคแฮมครับทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงครับเป็นพี่ใหญ่ของสิงห์ป่าตองครับยกสุดท้ายครับดูยกนี้ครับจะดีขึ้นหรือเปล่าครับเมดี้ไม่ต้องลังเลแล้วครับจะลุยก็ลุยเลยครับกล้ากลัวแห้งชามน้ำชามนี่มันไม่ไหลลื่นครับอาวุธมวยไทยซ้ายแย่นี่ก็หนีครับเจอเข้าไปเลยครับแย่ไปเรื่อยๆครับยังไม่มีจังหวะออกหมัดแข่งของดาวพระสุก็ลำเลียงมาครับช่วงลำตัวไม่ถึงครับดาวพระสุดึงหลบนิดเดียวแหมเจอพับนอกเข้าไปไม่มีอาการนะครับอยากจะวังนะครับแต่ว่าเก็บไม่อยู่ครับลงขาบังไม่ทันครับสับไปที่เดิมครับทีเก่าเวลาใหม่ทยอยมาเรื่อยๆทางกรรมการบอกว่าต้องชกกันหน่อยครับต่างคนต่างรอจังหวะโอ้โหปล้ำฟันเลยครับดาวพระศุกร์ลูกผีครับกำลังจะต่อยเสียจังหวะไปหมดเลยครับตอนนี้แต่เดินต้องเดินให้เต็มฝ่าเท้าต้องเดินให้เร็วครับเมดี้พยายามจะคว้างด้วยหมัดนะครับเมดี้ขยับคูขยับคูไม่ออกอาวุธนะครับดาวประสุกต้องออกด้วยนะครับชัยยะบอกของกันสักนิดนะยกสุดท้ายแล้วครับหลังเวียนนี้จะใจดีเป็นป๋าแจกตังค์ไม่ได้นะครับต้องแจกอาวุธครับทำได้ต้องทำเลยครับกีฬาครับไม่มีเกมการพนันอยู่แล้วครับขยับล่อหลอกครับโอ้โหไต่เข้าหน้าลูกนี้ต่างตามครับแม่ดาวประสุกได้ทีนึงก็ออกมาเล็งครับเอาหาเป้าเหมาะขยับโยนหลอกโอ้โหโดนใส่นะครับเลดี้ครับนอทีไรนี่มีอาการตลอดครับแต่ว่ายังไม่ซ้ำครับดูเหมือนว่าแกกังวลอะไรไม่ทราบกันเลยพี่ซีรีส์ต่อยไปไม่มีชำเลืองมองคนดูครับอยากจะทำนะครับแต่ว่าจะทำไม่ได้ดังใจครับมาฮึบเรา20วินาทีสุดท้ายครับโดนฮึบซ้ายเวียงใส่เจาะขาครับ
ายแล้วครับเอาลุยหนักลุยหนักครับมันน่าลุยตั้งแต่หน้าทีแรกแล้วครับอ้าวดาวประสุกว่าไงอยู่ที่แรงขึ้นของเบนนี่ครับโอ้โหยก3ครับระฆังดังขึ้นซะก่อนโอ้ยบิดแย่ครับช่วงปลายยกรับกับปั้นของเมดี้เอนเซรี่ไปจังๆหลายหมัดเหมือนกันครับดาวประสุกไปชมภาพช้าเลยครับโอ้โหรสชาติมาเกิดขึ้นประมาณปลายยกครับแต่กรรมการต้องเตือน 2-3 ครั้งครับกว่าจะออกอาวุธนี่ครับอาจจะอยากจะผ่อนเกมนะครับดาวพระศุกร์อาชีพเดียวกันครับนี่พอสับขาสับขาแม่เจ็บแล้วครับชักยั่วครับขึ้นคอเลยครับตอนนี้ตู่ครับหนวดเคลากระดิกเลยครับน้ำกระเซ็นครับผมนี้มอนยันหลักครับแม่สวยงามครับช็อตนี้พร้อมแล้วไปพบกับแมตต์คิวดินครับเชิญครับPlease put your hands together for both of our fighters here in fight number one. An exciting bout to kick off tonight's action. Let's find out who the winner is. ชกกันครบ3ยกครับเรามาดูว่าผู้ชนะเป็นใครครับ Ladies and gentlemen, please give it up for the winner from the red corner, Thailand. ดาวรสุขสิทธิ์มนชัยครับคว้าชัยในคู่แรกในค่ำคืนนี้ครับผมยินดีด้วยครับขอบคุณเมดี้จากประเทศฝรั่งเศสด้วยสนุกครับสนุกครับเปิดหัวมาอย่างนี้ยาวๆครับ7คู่คุณภาพของเราในค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหคู่นี้ไม่น็อกแต่ว่าต่อไปไม่แน่ครับผมเพราะว่าชกทั้งคู่ครับห้าวเหลือเกินครับยังหนุ่มยังแน่นแล้วฮะร่างกายแข็งแกร่งนะครับผมโดยเฉพาะนักชกจากประเทศเลบานอนคนนี้นะครับผมสามารถออกอาวุธได้อย่างว่องไวครับแข้งก็หนักเตะก็ดีนะครับผมแล้วก็เข่าวงในก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับผมแต่นักชกจากประเทศไทยครับสุรินทร์ส่งพันล้านต่อบัวมาศเข้าประกวดในคู่2วันนี้ฮะคนนี้โอ้โหออกอาวุธได้อย่างแม่นยำเหลือเกินนะฮะแถมหนักซะด้วยครับติดตามสักคู่เดียวคู่2ของเราที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์Before we head into tonight's second bout, ladies and gentlemen, don't forget that all of the fighters competing this evening are in the running to win a bonus from one of our sponsors here for knocking out their opponent using a traditional Thai move, whether it's the spinning back elbow or a flying knee or a kick to the neck. They could be in line to win 10,000 or 30,000 baht bonus from Antasin. Look forward to that happening tonight. Let's see.Okay, guys, let's go. Fight number two at 63 kilograms between Lebanon and Thailand. Our first fighter here is from the blue corner. He is 26 years of age, stands 174 centimeters tall with a professional fight record of 22 fights with 16 wins from Lebanon. Please put your hands together for Maj Ramoon.Ramoon from Lebanon. และคู่ชกครับจากมุมแดงอายุ25ปีครับจากสุรินทร์ประเทศไทยครับสูง164เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง55ไฟชนะ35จะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้พันล้านต่อวัวมาด from Thailandพันล้านต่อบัวมาดของไทยแลนด์และกรรมการบนเวทีครับคุณยาซาคุณเรียชมคู่ที่2กันต่อเลยนะครับพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมครับคู่นี้พันล้านต่อบัวมาดพบกับนักมวยจากเลบานอนมาร์ชรามูมุมแดงนั้นวัย25ปีครับ164นี่จากคน90กิโลนะครับใช้กีฬามวยไทยครับลดมาเหลือ63พันล้านตัวบัวมาศลูกศิษย์ของนรงวัฒน์บัวมาศครับก็เคยหายใจอยู่แล้วครับช่องนี้มาปักหลักมาเป็นครูมวยอยู่ด้วยครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจากคน90กิโลกรัมครับเรียนย้ำนะครับคุณมรุตหายไปเยอะเลยครับเหลือ63นี่ครับแสดงให้เห็นถึงระเบียบวินัยนะครับ
นักมวยนี่โอ้โหถ้าไม่มีระเบียบวินัยสักอย่างนี้ยากครับจะลดน้ำหนักลงมาขนาดนี้วันนี้พันล้านจะต้องเจอกับนักมวยคนนี้ครับดีกรีแชมป์เพียบครับมาร์ชรามูนจากประเทศเลบานอนครับวัย26ปีสูง174ซมจากค่ายไทยแคมป์ภูเก็ตเราเห็นความหลากหลายจริงๆครับนักมวยในเกมการต่อสู้ของทางช่อง8ครบทุกทวีปจริงๆครับหลายๆประเทศหลายๆทวีปศรัทธาในเรื่องของกีฬามวยไทยอยู่แล้วครับมาร์ชรามูนนี้เป็นแชมป์มวยไทยที่ประเทศไซปรัสด้วยนะครับแล้วก็เคยไปต่อยที่ดูไบเคยเป็นรองแชมป์อิฟมามาแล้วนะครับแต่ดูท่าร่ายรำของพันล้านครับพลิ้วจริงๆครับนักมวยประเภทกำปั้นดินระเบิดนะครับสำหรับพันล้านตอโบมาเดี๋ยวติดตามดูครับใช้บรรยากาศปีกองสดๆก็คึกคักสนุกสนานไปอีกอรรถรสหนึ่งครับในกลิ่นอายของรูปแบบมวยไทยหน้าที่ของยาศาสตร์คนเรียนครับกรรมการต้องขยิ่งครับพันล้านแค่164นะครับห่างกัน10เซนครับรามูนั้น174นะครับรางวัลพิเศษจากแอนเดอร์สันนะครับยังรอมอบอยู่นะครับแต่การคอเข่าลอยศอกกลับน็อกได้รับ 10,000 บาทน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับไปเต็มๆ 30,000 บาทครับสัปดาห์ที่แล้วแตกไปแล้วนะครับคุณเชื้อชัยครับ 10,000 บาทเตะก้านคอนะครับรีบใช้สิทธิ์เลยครับนักมวยครับการคอศอกกลับเข่าลอยครับจากไทยนครพัฒนามอบให้ครับคุณวินัยวีระพุทธชงนี่รูปแบบของกีฬามวยไทยแบบทันสมัยนะครับแสงสีเสียงใช้พิธีกรคนดังครับแมทธิวดีนมาสร้างสีสันครับเกมให้เหลือ3ยกย่อเหลือ9นาทีแต่ว่าเกมสนุกตื่นเต้นครับประเภท2วา3ศอกไม่มีครับที่นี่พยายามจะเร่งให้ออกอาวุธครับครับรูปร่างใหญ่โตกว่าเยอะครับรามูนแหมขยับจะเตะครับยังยั้งไว้นะครับใช้หมัดได้ดีครับทางด้านของรามูนนักมวยจากเลบานอนวันนี้ต้องออกแรงเยอะครับสำหรับพันล้านครับจะต่อยก็ต้องขยิ่งครับจะเข่าก็ต้องกดลงมาต้องโน้มลงมาให้ได้ครับเตี่ยก็ต้องมุดเข้าไปครับมวยไทยครับได้กระดูกได้ชมงบินครับแข่งซ้ายด้วยครับพันล้านซ้ายโดนซ้ายแล้วครับรามูก็ซ้ายสับมาครับเอาครับอย่างนี้เขาเรียกว่าต่างคนต่างไปครับเปลี่ยนการเลยครับรามูแม่ได้ทั้งสองการครับสายคล่องแคล่วว่องไวนะครับสำหรับนักมวยจากเลบานอนครับมาร์ชรามูนแต่อย่าเผลอไปเจอนะครับไปเจอของดีของเด็ดของพันล้านนะครับร่วงหล่นได้โอ้โหลำเลียงอาวุธมาเรื่อยๆนะครับพันล้านต้องโต้แล้วครับครับหมัดซ้ายศอกซ้ายครับแลกกันกลางอากาศเลยครับมีโอกาสครับแบบนี้มีโอกาสครับมีโอกาสครับเอาแล้วครับมาแล้วครับตั้งศอกงัดเข้าไปครับรามูนอาจจะได้เห็นเลือดแต่หัววันแล้วครับคู่นี้ดูจากการออกศอกของแต่ละคนครับทั้งงัดทั้งฟันขยับให้โอ้โหปัดซ้ายครับเต็มหน้าครับรามูนยังทนได้อย่างอัดวงในครับใช้วงในใช้ความใหญ่ครับตอนนี้โอ้ยเบียดทางด้านพันล้านนี่ดีแทบไม่อยู่เหมือนกันครับโอ้ยจับแล้วต่อยซ้ายครับเอาละครับโอ้ยพันล้านตีเจ็บกว่าครับตีแหลมกว่าครับตัวเล็กตีแหลมครับตัวใหญ่ฉลับออกข้างคู่นี้นี่เครื่องร้อนกันตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับสายกันเจ็บเอาตึงเหลวครับโอ้ยซ้ายครับเอาครับทำจังหวะโยกยั่วเข้าไปนี่เริ่มจะหยุดกันครับมาสเตอร์มูนตัวครับรามูนดึงหลบแม่ต้องดึงก้าวให้ต้องถอยให้ดีกว่านี้นะครับทางด้านของพันล้านผ่านยกแรกครับผ่านยก
แรกไปนะครับคู่2ครับหยดติ๋งๆแล้วครับคุณเชื้อชายครับไม่ใช่ความมันแต่เป็นเลือดครับบริเวณหางคิ้วของมาร์ชรามูลครับต้องคัดเลือดนะครับดูครับช็อตนี้ครับโอ้โหบริเวณคิ้วซ้ายนะครับไปดูครับแตกยังไงครับนี่ครับปิ้นตีเลยครับทางด้านพันล้านไม่ครับมวยไทยวัดกันที่น้ำหนักตัวครับสูงต่ำดำขาวไม่เกี่ยวครับศาสตราอาวุธมวยไทยเดี๋ยวดูครับช็อตไหนที่แหกโค้งนะครับนี่ครับต่างคนต่างพุ่งเข้าไปนะครับศอกขวาของพันล้านนั้นงัดโดนหางคิ้วซ้ายของรามูลครับอาวุธรุนแรงครับคู่นี้โดนเหมือนกันครับนี่ครับจิ้มซ้ายแม่มีตำหนิซะแล้วครับรามูลนักมวยจากเลบานอนครับเดินเข้าใส่เลยครับโอ้โหไม่อยากใช้เวลาเปลืองนะครับโดยมีแผลแตกครับเดินเข้าหาให้รู้ดำรู้แดงไปเลยน่าจะเป็นชนวนระเบิดนะครับพอเลือดออกนี่โมโหสติแตกเลยครับลุยหนักครับรามูลแม่จะสอบถามกันนะแผ่นดินเป็นสีสาวๆของพันล้านนี่มาเชียร์อยู่ด้านหลังผู้บรรยายนะครับยิงอะไรนี่ไม่ทราบเป็นยิงผิดจังหวะหรือเปล่าครับมาชรามูลก็ยังหลบอีกครับพันล้านนั้นรอตักพักตั้งศอกอยู่แล้วครับยกกาดสูงเข้าหาเลยครับปล้ำในแม่แต่ว่ายังตีไม่ได้ครับพันล้านป้องกันตัวดีออกข้างระวังแข้งซ้ายครับสวยงามครับลูกนี้ของพันล้านจับคืนซ้ายเต็มเต็มโหนกแก้มครับแม่ดูดึงนิดเดียวครับนี่ครับสติครับสายตาทั้งนี้ทั้งนั้นเดียวแรงพละกำลังก็ต้องคงเส้นคงวาด้วยนะครับดูแล้วอาวุธออกได้น้ำได้เนื้อโอ้โหดึงแล้วโดนเลยนะครับแข้งซ้ายไปเกี่ยวหน้าพันล้านไปเลยครับเป็นการเดินนะครับที่นี่โอ้เดินบุกไหลจริงๆครับมาชรามูลแหมเจอซ้ายแล้วครับตามในดูครับดูการป้องกันตัวของพันล้านยังตีแบบถนัดไม่ได้ครับแหมต้องให้แพทย์สนามครับขึ้นมาดูบาดแผลครับไม่เป็นไรครับแหมดูอย่างรวดเร็ว อยากจะชกนะครับ อยากจะไฟท์เลยครับตามูลโอ้เอาคางกดดูเอาคางกดครับแหมดูครับเอาทุกลูกเหมือนกันครับเอาแหมเจอหมัดแหมมีซุปครับทางด้านของพันล้านโอ้โหเผลอไปจุกกำปั้นครับ1 2เกียร์5เดินหน้าเต็มที่เลยครับเจอหมัดซ้ายอีกแล้วต้องก่อนเลยครับเจอหมัดของมาร์ชรามูลแผ่นไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวครับที่นู่นก่อนแล้วก็โดนครับนิ่งมากครับพันล้านได้ระยะกระสาดซ้ายครับไม่รีบไม่เร่งครับเอาชัวร์ครับยักคิ้วให้ยักคิ้วให้ครับรายมูลเหมือนจะอารมณ์เสียครับอยากเอาคืนครับน่าจะทำไม่ได้เอาอยากกันฟันลูกปากชี้ให้กรรมการดูครับโอ้ใจเย็นครับใจเย็นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ครับมาบรรยายมวยมา30ปีเพิ่งเห็นครับโอ้โหบรรยายมวยมา30ปีเพิ่งเห็นช็อตนี้นะครับแกใจร้อนจริงครับแม่ใจหลุดเกินครับโอ้โหอยากจะต่อยกับพันล้านใจจะขาดนะครับอยากกันฟันหลุดปากนี่ต้องให้กรรมการเก็บแล้วไปล้างหมดนะครับโอ้โหหาดูยากครับแค่อยากจะสู้อย่างเดียวครับรามูลมีหน้าซี่อยากจะสู้ครับเอาให้กำลังใจครับแค่เกมด่วนครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับคู่ที่2วันนี้ครับพันล้านตอบัวมาสกับมาร์ชรามูลจากเลบานอนแหมหน้าตายังนิ่งครับในขณะที่มาร์ชรามูลเนี่ยโอ้โหแกใจร้อนจริงๆครับไปดูความใจร้อนของแกเลยครับในยกที่ผ่านมาก็อยากจะสู้นะครับตั้งใจมาแล้วครับตั้งใจมาจากเลบานอนเลยครับอยากเรียนมวยไทยครับแม่พอตัวเองหางคิ้วเลือดหลั่งลินออกมาในโมโหเลยครับสติหลุดแล้วครับดูครับจากหมัดตรงก็กลายเป็นหมัดคว้างดูครับหมอยังไม่มีวิจัยแกวิ่งออกมาแล้วนะครับแต่ก็ยังแตกไม่เยอะครับอยากจะสู้เต็มที่ครับนี่ครับเจอโลกยั่วโลกโยกหลบของพันล้านเข้าไป
แม่ดูช็อตนี้ยางกันฟันหลุดแกก้มลงแม่อยากจะสวมเองก็ไม่ได้นะครับต้องให้กรรมการไปล้างก่อนครับแม่ความตั้งใจนี่เอาไป10เต็มครับประมูลจากเลบานอนนักสู้จากไทยแคมป์ภูเก็ตนะครับเอาครับยกสุดท้ายเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดนะครับทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นพันล้านหรือว่ามาชรามูลนี่ครับใส่กัน2ยกเต็มๆก่อนจะปล่อยตัวยกสุดท้ายนี่กอดกันก่อนครับอ้าวลุยกันต่อครับแม่น่ารักมากครับนักมวยจากเลบานอนรายนี้เห็นแล้วปลื้มใจครับคุณมารุตครับนี่ครับโอ้โหบัตรครับเจอก็ไปพันล้านต้องกอดเลยครับความตั้งใจของมาชรามูลนะครับผมบอกเลยครับอยากจะสู้อยากจะเข้าชนะต้นตำรับให้ได้ความใหญ่ครับพยายามปล้ำฟัดปล้ำตีพลังก็จับเตะซ้ายเตะซ้ายอย่างเดียวครับทิ้งออกซ้ายได้สวยๆครับพลังนี่ครับดึงนิดเดียวครับมวยไทยครับไม่ต้องตกอกตกใจครับสายตาดีร่างกายดียกบังเอาคืนแม่นๆครับพยายามจะใช้วงในแต่ว่ายังไม่ได้ประโยชน์เลยครับมาชรามูลครับยังตีไม่ได้ครับก็เตือนครับให้ทางด้านพันล้านเดินเข้ามาบ้างครับเพราะมาชรามูลนี่เปิดเกมบุกอยู่ฝ่ายเดียวขอมาจัดให้ซะหน่อยครับพันล้านดูครับรวบล่างก็ทำอะไรไม่ได้ครับรามูลโยกหาจังหวะเลยครับเตะซ้ายเยอะก็จริงว่าเตะแล้วไม่สะเทือนครับรามูลมีตัวโตมากครับเข้ามารับแทงซ้ายอีกแล้วรับแล้วก็กอดรวบไว้เลยครับแต่ยังเดินต่อเนื่องครับรามูลหมัดขวากระแทกเต็มๆครับโอ้โหซ้ายตามเข้าไปแต่ก็ยังสะกดทางด้านของพันล้านไม่ได้ครับแกเป็นฉลาดนะครับพันล้านเล็กกว่าเตะแล้วรวบเตะแล้วรวบไปครับทานไหวพริบมันสมองอ้าวไม่หนีแล้วก็ไม่ถอยครับต้องคอยสาดซ้ายเอาไว้ครับดูครับดูรามูลครับจะทำทุกวิถีทางครับเบิ่งตาถลกตาแล้วครับอยากจะชวนแลกครับอ้าวอย่ารั่วครับอย่ารั่วครับสตีดก็มาหาครับรามูลใช้เวลาคุ้มจริงๆอ้าวครับมาจากไปซ้ายแค่ตีในนี่ยังตีทางด้านของพันล้านไม่ได้ครับตอนนี้หันมาใช้ศอกแล้วครับใช้ศอกใช้ขางกดขยี้ครับดูครับแต่ว่ายังไม่แตกครับหน้าของพันล้านโอ้โหกระโดดไปครับสวยลูกนี้แต่ไม่โดนนะครับครับบุกต้องบุกอย่างต่อเนื่องครับรามูลดึงศอกกลับไม่โดนอีกโอ้โหพันล้านนี่โชว์สายตาเลยครับรอโต้ซ้ายเหมาะๆซ้ายจัดๆแต่ว่าตอนนี้โดนของรามูลเข้าไปบ้างแกตึกตักจริงๆครับยังปล่อยตัวมันตั้งแต่เหมือนยกแรกเลยครับรามูลขยันนะครับแต่ว่าออกอาวุธไม่โดนครับดูครับสดชื่นจริงๆครับน่าแพ้ชนะไม่รู้ได้ใจแฟนๆครับรามูลจากเลบานอนแต่ว่าต่อยได้สนุกนะครับคู่นี้ไปชมภาพช้าครับนี่ดูจังหวะวงในครับพยายามเด้งตีตลอดครับมาชรามูลโอ้โหแต่ว่าสั้นกว่าพันล้านครับสั้นกว่าแต่ถึงก่อนแม่นกว่านะครับนี่ครับเตะแล้วรวบเตะแล้วแท็กไว้พยายามจะตอกด้วยศอกครับแต่ว่ายังว่าครับรัดแบบนี้มันดิ้นยากครับนี่ครับซ้ายงามๆซ้ายจากเมืองช้างสุรินทร์ครับโดนกระแทกแยบถ้าพร้อมแล้วพบแมตติวดีเลยครับเชิญครับ And after three exciting rounds of Muay Thai action, ladies and gentlemen, I give you the winner from the red corner. พลานตอบผมมากครับจากประเทศไทยในรอบที่คู่2วันนี้นะครับผมสนุกอีกแล้วนะครับวันนี้จัดไปครับขอบคุณนักชกจากประเทศเลบานอนด้วย
เอาไป2คู่ครับมัน2คู่ครับแต่สิ่งที่ยังไม่มีครับก็คือมีน็อคไปนี่แหละครับผมต้องรอลุ้นดูใน5คู่ที่เหลือจะมีหรือไม่ครับผมว่าคู่ต่อไปครับถึงจะมีคู่มวยหญิงก็น่าลุ้นกันต่อนะฮะเป็นคู่มวยหญิงที่ค่อนข้างจะตัวใหญ่พอสมควรครับ60โลครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสคนนี้นะฮะอายุ18ปีครับกำลังสดกำลังห้าวเลยนะครับผมพร้อมที่จะมาแลกอาวุธหนักๆ กับนักชกจากประเทศไทยครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมน้องคนนี้นะดาวรุ่งวัย15ปีเท่านั้นครับผมแต่ประสบการณ์ไม่น้อยฝีมือก็ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับน่าติดตามครับพักสักครู่เดียวช่วงหน้าลุยกันต่อแน่นอนอยู่กับผมแมทธิวดีนที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับพร้อมที่จะลุยกันต่อในคู่3วันนี้ครับเป็นคู่มวยหญิงชกในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยครับเราพบกับนักมวยทั้งคู่กันเลย Ladies and Gentlemen Fight number 3 this evening at 60 kilograms between female fighters from France and Thailand Introducing our first fighter here She is fighting out of the blue corner 18 years of age standing 162 centimeters tallWith a record of 18 fights with 12 wins, representing Paris, La France. Please give it up for Margot Boulange. ชมคนเธอครับจากภูมิแดงครับอายุ15ปีครับจากสุราษฎร์ธานีประเทศไทยสูง165เซนติเมตรครับชกมาแล้ว22ไฟชนะ17ถ้าพร้อมแล้วขอสีประมือให้เพชรพิมพ์ละพัฒน์โรงเรียนตีมดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานี from Thailandการของคู่นี้ครับคุณสุภัทราเข้มทองครับมาดูคู่ที่3ครับคู่นี้เป็นมวยหญิงคู่แรกนะครับวันนี้เรามีมวยหญิงให้ดูกัน2คู่คู่นี้60กิโลกรัมครับเพชรพิมพ์ละพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีพบกับมาร์กอตบูแลนเกอร์จากประเทศฝรั่งเศสสาวจากอำเภอกาญจนดิษฐ์ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชื่อจริงก็พิมพ์ละพัฒน์นะครับเติมเพชรเข้าไปข้างหน้าครับเป็นเพชรพิมพ์ละพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีครับ15ปีครับน่าจะเป็นนักสู้ม.3 นะครับคุณมรุตครับ165 22ครั้งชนะ17เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีคงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8ให้กำลังใจน้องเขาด้วยครับวันนี้คู่ชกของเพชรพิมพ์ละพัฒน์นะครับก็คือนักมวยจากฝรั่งเศสครับมาร์กอตบูแลนเกอร์วัย18ปีนะครับสูง162เซนติเมตรก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงป่าตองเลยครับสาวฝรั่งเศสรายนี้นะเป็นการปลุกกระแสให้มวยหญิงได้คึกคักมากขึ้นครับทางช่อง8ก็ติดต่อทางด้านสาวสิงสอโสภิตได้เลยครับเป็นโปรโมตี้ร่วมอยู่ที่นี่นะครับมวยชายก็คุณสมนึกพัฒน์บุรีครับหนุ่มน้อยสิงป่าตองสุราษฎร์ธานีก็เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเกาะสมุยมีค่ายมวยยิมมวยไทยเปิดไว้เยอะแยะมากมายครับดอกไม้เสียบนมคู่แรกครับคู่หน้าก็ยังมีอีกหนึ่งคู่นะครับก็คงจะพักชมข่าวในพระราชสำนักก่อนครับจบคู่นี้หน้าที่ของน้องพีทครับสุภัทราเข้มทองคำนี่ก็อดีตนักมวยเก่าครับเป็นผันตัวมาเป็นกรรมการแล้วรับรองว่าดูเดือดไม่แพ้มวยชายแน่นอนนะครับครับเพราะว่าค่ายสิงป่าตอนนี้ก็การันตีนะครับเรื่องการฟิตซ้อมเรื่องความแข็งแกร่งในขณะที่เพชรพิมพ์ละพัฒน์นี่ก็ถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของมวยหญิงครับน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวมาดูสาวใต้ครับใจเต็มหรือเปล่าครับสาวสุราษฎร์จากกาญจนดิษฐ์สู้กับสาวฝรั่งเศสแฟนๆปรบมือให้เลยครับลีลาการไหว้ครูของมาร์กอตบูลองเกอร์หรือว่าบูแลนเกอร์ครับลงจังหวะพอดีนะครับจังหวะปีกอง
ยังไวใสอยู่เลยครับทางด้านของพิมพ์เพชรพิมพ์ลพัฒนะครับวัย15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์น่าสนใจครับก็ขอบคุณท่านผอ.ผู้อำนวยการด้วยครับส่งเสริมน้องๆเยาวชนอย่างนี้นะครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับรู้แพ้รู้ชนะก็สำคัญรู้อภัยครับทำให้สังคมมันน่าอยู่แม้ว่าจะเป็นมวยหญิงนะครับก็ยังลุ้นในวันพิเศษได้นะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนเดอร์สันมอบให้ 10,000 บาทครับจระเข้ฟาดหางน็อกแอนเดอร์สันมอบให้ 30,000 บาทฮะไปบนสังเวียนครับดอกไม้เสียบนมครับสาวสุราษฎร์กับสาวฝรั่งเศส15กับ18ได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับสำหรับมาก็ตครับจตุรพัฒน์ยังนิ่งๆครับมีขวาออกมาโอ้โหเกี่ยวได้โดนเทล้มลงไปว่าแต่ยังตื่นเต้นเลยครับคุณเชื้อชัยครับวันนี้มาเยือนที่นี่เป็นครั้งแรกเป็นเรื่องธรรมชาติครับใครที่ไม่เคยขึ้นสังเวียนเลือดใครที่ไม่เคยต่อยมวยแล้วยิ่งไม่เคยออนแอร์สดๆผ่านช่องทีวีดังๆออนแอร์ไปทั่วโลกแบบนี้ต้องดึงสติคุมอารมณ์ให้อยู่ครับค่อยๆลำเลียงมาครับเพลงเผ่าของเพชรพิมพ์ลพัฒน์แข่งซ้ายดีครับเพชรพิมพ์ลพัฒน์โอ้โหหัวใจพองจากอารมณ์พิเศษครับดูสุภาพสตรีสาวสวยจากกาญจนบุรีครับสาวใต้ใจเต็มแผลงนิ่มแล้วครับเมื่อสักครู่โอ้ยหัวเต็มกกหูเลยครับครับยังมึนๆงงๆอยู่ครับมาคอสแล้วมีเติมเต็มด้วยศอกนะครับพิมพ์ลพัฒน์เห็นนิ่งๆอย่างนี้ไม่ธรรมดาครับครับน่าจะเป็นชนวนเดือดอีกคู่นึงแล้วครับนี่หญิงแท้ทั้งคู่นะครับดูครับลูกหลานใครเอ่ยครับลูกหลานใครเอ่ยอ้าวโอ้ต้องจับตาดูเลยครับแข้งขวาของเพชรพิมพ์ลพัฒน์นะครับออกได้หนักหน่วงครับทั้งชายโครแล้วก็เตะสูงตอนนี้ลุยเข้าหาแล้วครับอยู่ห่างๆนี่น่ากลัวครับมาก็อตบูลันเกอร์นี่ต้องเข้าไปใกล้ตัวครับแหมรู้สึกมากับน้องสาวด้วยครับเมื่อช่วงหัวค่ำครับหน้าพิมพ์เดียวกันเลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะขวาต่อยขวาครับแหมนิ่งๆแต่ว่าอาวุธไม่ธรรมดาครับครับเป็นพระเอกเป็นนางเอกต้องเป็นให้ตลอดครับอย่าเป็นยกเดียวอย่าเก่งยกเดียวครับเกมลุยแหลกเหมือนกันครับทางด้านของมาก็ตโดนลูกคมเข้าไปเลยครับวันนี้ถ้าสาวสุราษฎร์ได้รับการชูมือกลับไปโรงเรียนวันจันทร์นี่โรงเรียนเปิดหรือยังครับขึ้นหน้าเสาธงนี่ดังทั้งโรงเรียนเลยนะครับสร้างชื่อเสียงครับให้กับโรงเรียนด้วยนะครับลุยแล้วลุยแล้วครับสติคืนมาแล้วครับมาก็ตาวแล้วครับต้องขยันนะครับเพชรพิมพ์ลพัฒน์โอ้กระโดดเข้าใส่นะครับโอ้โหฟันศอกเข้าไปครับมาก็ต่อยมากก็ไม่ดีครับอ่ะสูสีสูสีเดี๋ยวกลับมาครับโอ้ดูเด็ดเผ็ดมันเหลือเกินครับผ่านไปยกแรกมวยหญิงวันนี้ครับเพชรพิมพ์ลพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีครับกับมาก็ตบูลันเกอร์จากฝรั่งเศสโดนก้านคอไปนะครับไปดูกันช้าๆชัดๆเลยครับแข้งขวาของเพชรพิมพ์ลพัฒน์ดูครับโอ้โหยังเอาท่อนไม้ฟาดเข้าไปครับเตะสูงมากๆครับเขาไหว15เพชรพิมพ์ลพัฒน์นะครับดูครับช้าๆชัดๆครับจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีครับแต่ว่าท้ายๆก็ฟื้นแล้วครับทางด้านของมาก็ตอุ้ยหวดเข้าไปแม่ถ้าเป็นนกตาดีมารุธก็จองศาลา9เลยครับโดนแบบนี้ครับคุณมารุธครับแม่หน้าเตะหนักจริงๆครับแล้วมีศอกหักเข้าไปด้วยครับไม่ธรรมดาใช่แล้วครับสาวคนนี้มาครั้งแรกโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้สวยงามมากครับการคอศอกสั้นแต่ว่าช่วงท้ายๆก็เอาคืนเหมือนกันครับนี่ครับมาก็ฟื้นแล้วนะครับแม่แฟนๆต้องรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีครับหน้าตาน่ารักมากครับทั้งคู่ครับลุ้นกันต่อครับให้กำลังใจทั้ง2ท่านเลยครับถือว่าต่อยดีเลยนะครับทั้งคู่ครับมาเยือนช่อง8เป็นครั้งแรกครับถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของมวยหญิงครับเพชรพิมพ์ลพัฒน์กับมาก็ตบูลันเกอร์ต้องเดินนะครับเพชรพิมพ์ลพัฒน์ต้องเดินนะครับ
ไม่เดินนี่อันตรายครับมาแล้วครับมาก๊อตมาแล้วครับโอ้โหมารัวๆแบบต่อยพันชิ่งเลยครับโอ้โหสามกำปั้นร่วม10ปัดนะครับหมัดทุกของมาก๊อตบูแลนเกอร์หยุดไม่ได้ครับแข้งของเพชรพิมรพัฒน์ได้ได้แข้งเดียวดอกเดียวนี่ไปยืนหายใจไม่ได้นะครับสังเวียนนี้ไม่มีรูปมวยครับไม่มีความสวยงามไม่มีหน้าเสือครับมีแต่อาวุธโอ้วัดความแข็งแกร่งนะครับวงในอาวุธสวยต้องแข็งแรงแข็งแกร่งด้วยครับไปพร้อมๆกันครับร่างกายหัวใจอาวุธไปแล้วครับมาก๊อตโอ้จังหวะแกดูครับลูกที่ลูกเลี้ยงนี่แหละครับแรงงานนี้ก็ยืนหอมเหมือนกันครับทางด้านของมาก๊อตครับทางด้านของเพชรพิมรพัฒน์ก็ยังนิ่งๆอยู่กระโดดต่อยครับแม่ซุปเปอร์เกิร์ลพันยังไม่โดนครับเริ่มจะซาแล้วครับยกนี้เพชรพิมรพัฒน์ต้องบริหารลมหายใจดีๆครับในขณะที่มาคอสโอ้โหจะบุกตอนไหนนี่เรายังไม่ทราบครับบทเธอจะฮึดขึ้นมานี่โอ้โหไล่สาวกำปั้นเป็นพลวันเหมือนกันแหมจะหมดหรือเปล่าครับต้องฮึดต้องอึดขึ้นมาครับเป็นนักสู้ครับเป็นนักสู้บนสังเวียนเลือดอย่ายอมง่ายๆครับแพ้ชนะอีกเรื่องนึงครับเป็นเกมการต่อสู้เป็นเกมกีฬาทำหน้าที่สมบูรณ์ให้ถึงที่สุดครับอ้าวเอาละครับเดินหน้าแล้วครับทางด้านของเพชรพิมรพัฒน์สาวกระปั้นใส่กดในมาหมุนมาโอ้โหลูกเหลี่ยมลูกกระชากแดงเสียดสีนี่แหละครับเป็นอุปสรรคเหลือเกินครับทางด้านของเพชรพิมรพัฒน์ในขณะที่มาก้อนบูลันเกอร์นี่ก็เริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วครับขวาไปไหนครับแข้งขวาครับเออมีศอกครับได้ศอกเดียวต่อยเป็นการครับมาคอสโดนเข้าไปครับต้องเปิดเกมเดินมากครับทีนี้ก็จะโกนบอดี้ไปนี่ครับโอ้ยเจอเตะครับโอ้โหบาดทางลูกพักโอ้รับเยอะไปหน่อยนะครับเพชรพิมรพัฒน์ยกนี้นี่ครับลูกเสียดสีนี่ครับลูกสะบัดลูกสร้างสรรค์นี่แหละครับแม่เป่าปากเหมือนกันครับไม่ต่อไม่ครับสนุกครับคู่นี้ครับค่อยๆกีรนัยกันไปครับค่อยๆกีรนัยกันไปประหยัดไม่ได้ครับเพชรพิมรพัฒน์เร่งมาอ้าวบุญจับบุญแล้วบุญจับบุญแล้วบุญจับบุญแล้วขอคืนบ้างครับขอคืนบ้างรักครั้งมาเสียก่อนอ้าวฟังให้น้ำครับโอ้มันจริงๆครับมวยหญิงคู่นี้ครับเพชรพิมรพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีครับโอ้เหนื่อยแทบขาดใจเหมือนกันครับยก2เร่งเยอะเลยครับต้องชื่นชมนะครับคุณมารุ่นครับมาครั้งแรกได้ขนาดนี้ดีทั้งคู่เลยครับคนหนึ่งจังหวะฝีมือสวยงามคนหนึ่งพละกำลังครับต้นก็เป็นของมาก๊อตปลายก็เป็นของเพชรพิมรพัฒน์ครับสาวจากสุราษฎร์ธานีวัยเพียง15ครับดูครับหักศอกเข้าไปครับไม่ครับเอาคืนเหมือนกันครับมาก๊อตบาดทาลูกพักครับลูกนี้โอ้โหทีมหงายเงือบเลยครับซุปเปอร์เกิร์ลพันครับนี่ครับท้ายซ้ายดอกนี้เต็มลำตัวครับโอ้เบียดกันเลือกเกินครับคู่นี้ต่อยน่ารักทั้งคู่ครับใส่เติมคือความแข็งแกร่งครับอาวุธสวยแล้วครับเพชรพิมรพัฒน์ขณะที่มาก้อนแม่มีลูกตะลุมบอลครับยกสุดท้ายดูใครจะเขียนเข้าป้ายครับสดชื่นด้วยกันทั้งคู่ครับในช่วงต้นยกครับอาจจะคุ้มสภาพกับ5ยกนะครับเชื่อได้เลยว่าเพชรพิมรพัฒน์ก็คงจะชก5เยอะมาเยอะครับแต่มาที่นี่3ยกอีกแบบนึงนะครับมาที่นี่ไม่มีหน้าเสือไม่มีอาวุธไม่มีลูกเหลี่ยมทัวครับมีแต่ความแข็งแรงก็ใส่กันเต็มๆนะครับพูดง่ายๆมีเท่าไหร่ต้องเดินครับไม่เดินไม่ได้ขึ้นมาครับสาวสุราษฎร์มาคนนี้แกคักคักสดชื่นจริงๆครับเดินเข้าสายครับเพชรพิมรพัฒน์ครับกำลังหาจังหวะพอเข้าไปนี่ก็ชุม4ชุม5ก็จะโดนเลยครับโอ้นะครับสาวหมัดไปเลยครับทางด้านของมาก๊อตปั๊มวงในแม่ทักษะยังไม่ชัดเจนครับทักษะการใช้หมัดนี่สู้ชาวต่างชาติไม่ได้จริงๆครับไม่ทราบว่าเทรนเนอร์ครูมวยไทยสอนต่อยหรือเปล่าครับนี่ครับไม่เห็นออกหมัดเลยนะครับแม่เดินขยับเข้าหาครับยังไม่มีจังหวะออกแข้ง
อครับเจอหมัดอีกแล้วครับเพชรจุลทัศน์ก็พยายามครับพยายามจะออกแข้งขวาครับโอ้โหโดนกระเด้งไปกระเด้งมาเหมือนกันครับไต่สูงอีกแล้วขึ้นมาพึ่งขึ้นมาครับสาวสุราษฎร์พยายามจะเร่งต้องระวังครับอายุกำปั้นของมาคอสมีลูกตีกระเดือกด้วยครับตีกระดงทางนี่ครับแข้งสวยนะครับโอ้แต่ว่านี่ครับบุดไปบิดมาแข้งขาทำท่าจะอ่อนล้าครับคนหนึ่งมีแข้งคนหนึ่งมีหมัดครับมาวัดกันแล้วครับของใครจะหนักกว่ากันโอ้โหเจอถีบไปเลยครับกระโดดต่อยเลยครับโอ้โหเข้าหน้าครับเป็นโอกาสของมาร์กอสอีกแล้วครับแม่ท้ายๆนี่มีแรงพละกำลังมาอีกแล้วความหลากหลายของมาร์กอสครับดูครับมาครับเพชรพิรพัฒน์อย่าหยุดครับโดยเฉพาะเพลงเตะอย่าหยุดครับหยุดไม่ได้โอ้โหคู่นี้น่ารักน่าชังเหลือเกินครับคนหนึ่งมีแข้งคนหนึ่งมีหมัดคนหนึ่งมีศอกนะครับข้าวขยโยขยเข้าหาแล้วครับมาก๊อตแม่นี่ครับมาใหม่ทั้งคู่ครับได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมนะครับอาครับแม่มาอีกแล้วครับกระโดดต่อยช่วยจังหวะได้ดีครับทางด้านของมาก๊อตเวลาทำได้นี่ทำเป็นชุดมีลูกแสงสันนะครับปรุงแต่งเอาแข้งมาอีกแล้วอีกนิดเดียวโอ้โหโดนแข้งกระเด็นเหมือนกันครับแม่เร่งใหญ่นะครับโอ้โหตายยกครับรู้ครับรู้ว่าวิทยาที่ไหนต้องเร่งนะครับมาก่อนโอ้โหเหมือนต่อยเหมือนซ้อมเลยครับพูดง่ายๆครับ30วินาทีสุดท้ายนี่เหมือนพี่เลี้ยงบอกเร่งๆๆๆๆๆครับแต่ตอนนี้ทำตามนะครับตอนนี้เอวอ่อนไปเลยนะครับเพชรพิมพ์ละพัดโอ้หมดยกสะกอดโอ้โหต้องชื่นชมครับได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมแล้วครับไม่เสียของครับแต่เป็นภาษาหวยน่ารักทั้งคู่ครับสุดยอดครับอ่ะลุ้นภาพช้ากันก่อนครับนี่ครับแรกๆนี่ก็ถือว่าเรียวแรงยังดีครับดูการสาวหมัดครับของมาก๊อตครับต่อยมาเสร็จแล้วมีเสียบเข่าครับแม่มีเสียบสู้ครับเพชรพิมพ์ละพัดก็พยายามต่อยตลอดนะครับมาก๊อตบูลองเกอร์ลูกนี้โดนบาทาลูกพักครับแต่ว่าเป็นไปปลายเท้าหน้าหงายไปเลยครับแล้วก็กระโดดต่อยอีกทีหนึ่งโอ้ช่วงเร่งนี่แกเร่งดีจริงๆครับนักมวยจากฝรั่งเศสพยายามจะหวดการคอครับโดนคืนเหมือนกันครับคนละโป๊ะสองโป๊ะครับอ่ะให้กำลังใจครับสนุกสนานสมราคาพร้อมแล้วพบแมตช์ทิวดินครับ Please put your hands together both of our fighters here another exciting round of Muay Thai actionLet's find out who our winner was. ชกกันครบ3ยกครับเรามาดูว่าผู้ชนะเป็นใคร Ladies and gentlemen, give it up for the winner from the blue corner, France, Mago Blanche. ยินดีด้วยครับผมขอบคุณเพชรพิมพ์ละพัดครับจากสุราษฎร์ธานีด้วยครับทำได้เยี่ยมแล้วนะคะสูสีครับสูสีครับคู่นี้ครับกินกันนิดหน่อยนิดหน่อยฮะน่าชมนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหสาวไทยแล้วก็สาวฝรั่งเศสนี่ออกมาทีไรนี่ดุเดือนเหลือเกินครับไม่หยุดแม้แต่วินาทีเดียวครับมาลุยกันต่อครับอีก4คู่ของเราวันนี้จะมีใครบ้างครับต่อไปครับคู่มวยหญิงอีก1คู่ครับเพชรมีพริ้งโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับผมจะพบกับคาโรไลนาอาร์มจากประเทศเอสโตเนียครับและในคู่5ครับกลับมาแล้วพิชิตมาเสียดำหมูปลาราชดำเนินครับจอมตะลุยจากสระแก้วครับพบกับมาดี้ลาดี้ดัสเจอรี่จากประเทศอิหร่านนั่นเองและคู่6ของเราครับมันแน่นอนครับกับเฉลิมทรัพย์เจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตครับจากนครศรีธรรมราชนั่นเองครับจะชกกับนักชกจอมอึดพันแกร่งจากประเทศอินเดียฮะคนนี้มีแชมป์มาเพียบเลยครับอาตีนกัวและในคู่7ของเราคู่เอกครับกงจักรปอเปาอินครับสายอ่างทองครับจะมาจัดเต็มกับนักชกจากประเทศยูเครนอย่างอนาโทลีชัปโวนัสกี้นั่นคือ4คู่ที่เหลือของเราครับสำหรับช่วงนี้ครับเราไปพักชมข่าวในพระราชสำนักสักครู่เดียวแล้วกลับมาเจอกันที่นี่แน่นอนเราไปอยู่กับผมแมททิวดี้ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับอย่าลืมในค่ำคืนนี้ครับทางแอนเตอร์ซินครับพร้อมที่จะมอบเงินรางวัลพิเศษให้นักชกที่น็อกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นเข่าลอยศอกกลับ
หรือว่าเตะก้านคอครับรับได้เลย 10,000 บาทครับถ้าเกิดน็อคด้วยการเตะจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทเต็มแน่นอนจากแอนเตอร์ซินลองดูครับว่าจะมีหรือไม่ในวันนี้ครับแต่สำหรับคู่4ของเราในวันนี้ฮะจะเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมครับระหว่างนักชกจากประเทศเอสโตเนียและประเทศไทยเราไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับ Ladies and Gentlemen Fight number 4 will be for that 54 kilograms Let's meet our fighters The first She is from the blue corner 22 years of age Standing 162 centimeters tall With a record of 18 fights With 13 wins PleasePut your hands together for Carolina Arm from Estonia จากมุมแดงครับอายุ17ปีครับจากประเทศไทยสูง160เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง25ไฟชนะ18ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอสิบปรบมือดังๆให้กับเพชรมีพริ้งโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ from Thailandของคู่นี้ครับคุณปรีชาจันเกตมามันกันต่อเลยนะครับกับมวยคู่ที่4ครับยังอยู่กับบรรยากาศมวยหญิงครับคู่นี้54กิโลกรัมเพชรมีพริ้งโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับวันนี้พบกับแคโรไลนาอาร์มจากเอสโตเนียวัย17ปีนะครับเพชรมีพริ้งโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นักสู้จากท่าฉางครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัย17ปีครับ160เซนติเมตรอ่ะเป็นดอกไม้เสียบนมคู่ที่2ครับคู่ต่อสู้ของเพชรมีพริ้งวันนี้ครับแหมนางฟ้าเอสโตเนียอีกคนหนึ่งครับนี่ก็คือแคโรไลนาอาร์มนะครับวัย22ปีสูง162เซนติเมตรมาจากค่ายโมสามวยไทยดูครับ14กิโลกรัมครับแหมหน้าตาสะสวยทีเดียวครับจากเอสโตเนียแม่ข้อมูลทีมงานบอกว่าอาชีพหลักเป็นนางแบบนะครับโอ้โหมีหน้าแล้วครับหน้าตาสะสวยอ่ะหน้าที่ของอาจารย์ปีชาจันเกตครับบนเวทีสาวหล่อครับสาวหล่อจากท่าฉางสุราษฎร์ธานีว่ากันอย่างนั้นต่างคนต่างมี FC มาเชียร์แล้วครับกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดยังกระดูกคอนเสิร์ตรางวัลพิเศษจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยังรอแจกอยู่นะครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับทำได้แอนเดอร์สันมอบให้ 10,000 บาทถ้าจระเข้ฟาดหางน็อกแอนเดอร์สันมอบให้ 30,000 บาทครับขวามือหน้าจอนั้นเคยมาหายใจมาแล้วนะครับคุณมารุตครับทางด้านของอาร์มจากเอสโตเนียอ่ะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของเพชรมีพลิ้งครับชื่อแปลกจริงๆครับเติมเพชรไปทั้งคู่ครับเมื่อสักครู่ก็ได้เพชรใหม่ครับเพชรจากโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีสวยนะจังหวะแข้งของเพชรพิมละพัดอันนี้เพชรมีพลิ้งครับสุราษฎร์เหมือนกันแม่ถีบหน้าท้องก่อนเลยครับโอ้โหลุยแรงครับชาวต่างชาติเป่งมาโอ้ยต้องระวังครับมีศอกด้วยครับนางแบบไม่ใช่สวยอย่างเดียวดุอีกต่างหากครับโอ้โหนอกเวทีกันในเวทีนี่คนละเรื่องเลยครับนอกเวทีนี่ยิ้มหวานครับมาดูบนเวทีครับปั้นหน้าโหดเข้าใส่เพชรมีพลิ้งเลยครับเอาครับสาวหล่อจะยังไงครับเจอสาวสวยครับโอ้โหจังศอกเข้าไปมาแบบครบเครื่องเลยครับวงนอกวงในครับทางด้านของแคโรไลนาอาร์มมาฟ้าเอสโตเนียคนแรกนี่ก็คือทางด้านของมารีลูเมนนะครับนี่ก็อีกคนนึงครับสาวเอสโตเนียไม่ทราบว่าเอสโตเนียนี่สวยทั้งประเทศโอ้ยศอกกลับครับมาฮะอิรันม้วนแผ่นดินโอ้ยถ้าไม่บอกว่านางแบบนี้คงไม่เชื่อแล้วล่ะครับดูครับมาเต็มจริงๆครับมาเต็มจริงๆเที่ยวที่แล้วดูจะไม่โหดเท่านี้นะครับแม่พอมีความมั่นใจพอคุ้นเคยกับสภาพอย่างนี้แหละครับดูเดินครับ
แต่ตอนนี้รับอย่างเดียวนะครับเพชรมีพริ้งครับอย่ารับเยอะครับต้องโต้บ้างครับวงในมาเกี่ยวก็ยังตีไม่ได้โอ้ต้องหาจุดหลักจุดยืนให้ได้ครับเพชรมีพริ้งรับอย่างเดียวที่เสียครับแหมศอกกลับมาแล้วครับโอ้โหตอนนี้เหมือนจะหยุดครับดูแล้วลำบากครับเผลอเผลอถึงน็อกครับเผลอเผลอถึงน็อกครับดูทรงแล้วป้องกันตัวอย่างเดียวครับเพชรมีพริ้งจัดเต็มเลยครับ2มุม3มุมหนีไม่ออกครับจากมุมสู่มุมแล้วอ้าวใช้ครบ4มุมหรือเปล่าศอกกลับทีแล้วไม่มีงัดศอกงัดศอกงัดศอกจับขี้ตีไม่ตีตีไม่ตีโอ้โหดูแล้วลำบากลำบากครับโอ้โดนเยอะครับโดนสะสมนับจากมุมไปมุมเลยครับเพชรมีพริ้งหายใจไม่ทันแล้วครับดูแล้วไหวหรือเปล่าครับค่อยๆพยุงตัวขึ้นมาครับกรรมการก็นับใจเย็นเหลือเกินครับจากปีชาอ้าวว่าต่อครับเวลาเหลือเฟือครับถ้าเป็นนักดูดวงก็คงเดาไม่พลาดแหละครับดูทรงแล้วถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับยืดเยื้ออันตรายครับแกร่งกว่าเยอะครับมาแบบใส่ไม่เที่ยงจริงๆครับนางแบบสาวสวยจากเอสโตเนียโอ้โหโหสวยดูของจริงเลยครับทางด้านของแคโรไลนาอาร์มครับวันนี้ระฆังเก่งนี่เธอเดินใส่อย่างเดียวเลยครับจากมุมสู่มุมเลยครับก็อย่างว่าครับหายใจแล้วคุ้นเคยกว่าครับไม่ต้องห่วงครับผู้ปกครองของเพชรมีพริ้งครับโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์มีแพทย์สนามมีกรรมการคอยเซฟอยู่นะครับโอ้แกใส่ไม่ยั้งจริงๆครับดูครับไม่มีช่องไฟเลยครับพยายามจะฝืนจะโต้กัดฟันแรกแล้วนะครับมาเต็มจริงๆครับดูครับน่าจะหายใจไม่ทันมากกว่าครับดูแล้วอาวุธดอกเข่าสุดท้ายก็ไปโดนครับลากไปไหนไปด้วยเลยครับแล้วดูครับดูชุดที่2ครับตรงเข้าขย่ำเลยครับนี่มีศอกยัดเยียบกระดุกด้วยนะครับดูครับดึงศอกกลับลูกนี้เด็ดขาดครับกรรมการก็ตัดสินใจถูกต้องแล้วครับไปพบแมทธิวดีนครับ And we have our winner here ladies and gentlemen by way of TKO in round number 1 give it upFor our winner from the blue corner, Estonia. Well done to Carolina Arm. A fantastic performance here. TKO. Wow. Some big shots going on here. Okay, guys, that is just some of the action here. We do have 3 more fights lined up for you this evening, so do stay tuned.เอาเป็นว่าพักสักครู่ฮะในช่วงนี้มาลุยกันต่อในคู่5สักครู่เดียวคู่4ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เองฮะต้องบอกว่าโอ้โหถึงจะจบลงเร็วนะฮะในยกแรกเท่านั้นครับผมแต่ว่าสนุกนะฮะอยากให้อยู่กันนานๆแต่ว่าโอ้โหโชคชะตาต้านไม่อยู่จริงๆฮะสำหรับคาโรไลนาอาร์มจากประเทศเอสโตเนียฮะเกิดอะไรขึ้นไปชมกันอีกสักครั้งกับไฮไลท์เชิญไปดูความสวยความโหดของคาโรไลนาอาร์มกันอีกครั้งนึงครับนี่ครับจังหวะประเคนอาวุธครับมาเป็นชุดเลยครับทั้ง2ทั้งเข่าใส่ก่อนจ้วงก่อนเลยครับไม่มีช่องไฟให้เพชรมีพริ้งในหายใจครับดูครับใส่ลูกนี้หมุนครับแล้วตามด้วยกำปั้นครับมาต่อคู่ต่อสู้ง้างนี่ไปหลับพาด้วยครับโดนชุดใหญ่ๆครับ3มุม4มุมครับขยันใส่ขยันช่วงนี้ครับคุณมารุตสวนไม่ทันจริงๆครับเพชรมีพริ้งครับถีบครับโอ้โหจากว่าเจอศอกกลับครับลูกนี้แม้จะโดนไม่จังแต่ก็มึนครับแล้วมาเป็นชุดครับโอ้โหนึกอะไรได้อย่างนั้นเลยครับเพชรมีพริ้งเจอเข่าไปแต่ละทีนี่โอ้โตโยนโตลอยครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นนางแบบครับนางแบบจากเอสโตเนียแต่มาหลงรักศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเดี๋ยวทีแล้วไม่ดุขนาดนี้ครับเที่ยวนี้มั่นใจครับสภาพร่างกายเริ่มคุ้นชินกับทางช่อง8แล้วครับมีนับแรกครับดูครับอีกช็อตหนึ่งครับปกป้องไม่ทันจริงๆครับดูครับดูครับอียักเงี้ยงปลาดุกนะครับเมื่อสักครู่อีสอกกลับครับโหดเต็มๆครับยุติครับยกแรกครับหายใจไม่ทันครับโดนบี้ทุกเม็ดเลยครับดูครับกรรมการขวางเอาไว้ครับจานปีชาจานเกียรติ
เรียกว่าถล่มแหลกเลยครับดูครับอาวุธชุดสุดท้ายของแคโรไลนาอาร์มครับโอ้โหเขาถึงว่าครับคนสวยนี้น่ากลัวครับยกแรกครับสำหรับแคโรไลนาอาร์มครับพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับนั่นคือแคโรไลนาอาร์มจากประเทศเอสโตเนียนั่นเองครับอาวุธหนักทุกลูกนะครับผมหมัดดีมากๆเลยแถมยังมีแม่ไม้มวยไทยซะด้วยครับนี่แหละฮะมวยไทยของจริงจัดไปครับผมแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เด็ดแล้วนะฮะต้องลองดูคู่ต่อไปครับเพราะไม่ธรรมดาทั้งคู่แน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักชกมาดี้จากประเทศอิหร่านหรือว่าพิชิตมานจากประเทศไทยนะครับผมทั้งคู่นะฮะร่างกายแข็งแกร่งครับผมกล้าออกอาวุธแล้วก็มีอาวุธที่หนักและหลากหลายซะด้วยครับผมมันแน่นอนฮะใครจะเป็นผู้ชนะผมไม่รู้ฮะแต่อยากดูมากครับพักสักครู่แล้วเจอกันในคู่5ต่อไปแน่นอนWelcome back to Super Champ, guys. Let's head straight into fight number 5 at 60 kilograms between Iran and Thailand. Introducing to you the first fighter. He's fighting out of the blue corner, 25 years of age, standing 187 centimeters tall, with a professional fight record of 38 fights with 28 wins, representing Iran. Please give it up for Mahdi Ladi Dastjani.ผู้ชมจากมุมแดงครับอายุ23ปีจากสระแก้วประเทศไทยครับสูง167เซนติเมตรครับชกมาแล้ว65ไฟต์ชนะ48ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับพิชิตมานเสี่ยรามูปลารัชดำเนิน from Thailandกรรมการบนเวทีครับคุณสิริชัยอินเดียเดินทางมาถึงคู่ที่5นะครับคู่นี้พิกัด60กิโลกรัมครับสายสักแก้วครับพิชิตมานเซดัมหมูปลาราวราชดำเนินพบกับมาดี้ลาลีดาสเจอร์ดี้สิงห์ราชเจอเปอร์เซียอิหร่านครับสักบนชัยมิ่งนะครับชื่อจริงของพิชิตมานเซดัมหมูปลาราราชดำเนินก็เป็นพระเอกช่อง8อยู่แล้วครับเด็กคนนี้ซ้ายเถิดเทิงจริงๆครับเดี๋ยววันนี้ดูครับซ้ายจะเตะอยู่หรือไม่อยู่ครับสายสะแก้ว2367มาแล้วครับคุณมารุตครับพิชิตมานทรงผมต้องทรงนี้ครับถึงจะเป็นของจริงผมไม่แดงไม่มีแรงเตะนะครับสำหรับพิชิตมานครับมาดูคู่ต่อสู้ของพิชิตมานครับสิงห์ร้ายจากเปอร์เซียครับมาดี้ลาลีดาสเจอร์ดี้ครับวัยเบญจเพส25ปีสูงชะลูดไปถึง187ซมครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสิกหมวดเวียนนี่ก็เคยมาหายใจที่ช่อง8หลายครั้งแล้วนะครับสำหรับมาดี้ครับถือว่าเป็นนักมวยคนหนึ่งที่มีฝีไม้ลายมือจัดจ้านครับไฟที่ร้านนี้ไปพลาดท่านะครับสำหรับพิชิตมานะครับได้ข่าวว่ามีอาการบาดเจ็บครับแต่ว่าวันนี้ได้มีการสอบถามแล้วครับฟิตมาเต็มร้อยเลยครับสำหรับพิชิตมานเดี๋ยวติดตามครับหน้าที่ของเป่าตุ๊กครับสิทธิชัยอินเอียดต้องขย่งต้องเหงนหน้ามองนะโอ้โห20เซนติเมตรครับไม่มากไม่น้อยครับโอ้โหยังกับไม้ทอเรือครับมาดี้รางวัลพิเศษจากแอนตาซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยังรอแจกอยู่นะครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนตาซินมอบให้ 10,000 บาทจระเข้ฟาดครับถ้าจำไม่ผิดพี่เลี้ยงน่าจะเป็นทักษิณเล็กนะครับน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่ครับสวมแมสอยู่ด้วยนะครับมาถอดมงคลบริกรรมคาถาให้กันด้านพิชิตมานครับจระเข้ฟาดหางก็รับไป 30,000 นะครับจากแอนตาซินครับแหมวันนี้มาเองเลยครับทักษิณเล็ก DN มวยไทยนะครับไปดูคู่นี้ครับคู่ครั้งคู่รองคู่เอกครับภาษามวยนะครับมานี่นี่187พิชิตมานแค่167ครับครับเดี๋ยวดูครับสายสะแก้วถ้าร่างกายเปรี้ยนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเด็กคนนี้เตะระเบิดเถิดเทิงกองยาวเลยครับ
แต่ต้องระวังครับมาดีนี่ช่วงแขนช่วงขาเลยนะครับตัวใหญ่เป้าใหญ่นะครับพิชิตมาต้องนึกอย่างนี้ครับโอ้แต่ว่าต้องมุดเข้าไปครับใหญ่แล้วเป็นมวยนะครับสังเวียนนี้ไม่ใช่ใหญ่ยกเยกนะครับอย่าประมาทครับชีวิตอย่าประมาทเด็ดขาดครับบนสังเวียนเหมือนขับรถบนท้องถนนครับประมาทนี้จบเลยนะครับไม่มีสิทธิ์แก้ตัวครับนั่นแหละครับมาแล้วครับมาที่โอ้โหจ้วงก่อนเลยครับซ้ายนำขวาตามไม่ใช่สวัสดีครับนะครับเป็นหมัดนำครับไม่ใช่มาดีนะครับแต่ว่ามาเป็นชุดเลยครับนักมวยรายนี้ต้องเริ่มสับล่างก่อนครับทางด้านของพิชิตมารครับเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนโอ้ยังไม่เจอต่อมยวนของพิชิตมารครับพยายามโยกคิดตัวแม่ดูครับพยังพยิงฟันศอกครับไม่ถึงครับตัวใหญ่ก็มีสิทธิ์ร่วงนะครับถ้าเจออาวุธจังๆครับต้องโหลให้เตี้ยก่อนครับช่วงล่างยาวก็ต้องย่อให้ลงไม้ได้ครับทีล็อกฉบับย่อครับย่อลงไปทีหน้าเลยครับแม่มาดียังเฉยๆครับพิชิตมารครับทำปากจู๋ๆเลยครับชาติเข็มมันๆครับแองเกิลบ้างฝ่าเท้าบ้างตีที่ปากหาจังหวะออกซ้ายครับพิชิตมารโยกหาจังหวะมาดี้ก็ยังไม่กล้าออกครับครับต้องใช้ความเป็นเจ้าเล่ห์หน่อยครับพิชิตมารโอ้โหเขาฟันศอกแต่ละทีนี่เสียวจริงๆครับสองนัดของมาดี้จังๆก็มีสิทธิ์ร่วงเลยครับมาแล้วครับซ้ายแต่ว่าไปโดนบริเวณขอบกางเกงครับยังโดนไม่จังมาครับดูลูกเพียรพยายามของชิดมานครับจะเจาะถึงตัวหรือเปล่าค่อยๆลากมาครับซ้ายสักแก้วแหมกลัวซ้ายเหมือนกันครับมาดิเห็นงานนี่ขยับถอยกรูดเลยได้ไปตายเท้าก็ตายครับอีกแค่หนึ่งครับเริ่มมาแล้วซ้ายซ้ายกินซ้ายต่อยครับซ้ายหักจะติดเมื่อไหร่นี่มันแน่นอนครับซ้ายของพิชิตมารระวังครับหมุนแบบนี้ใช้แรงเหวี่ยงใช้พลังเยอะครับซ้ายไปซ้ายแลกซ้ายต้องแค่เอวไว้ก่อนครับเอาครับเอาตัวรอดเป็นยอดดีครับเดี๋ยวกลับมาครับลุ้นกันจริงๆครับสำหรับคู่นี้ครับพิชิตมารเสือดำหมูปลาราราชดำเนินนะครับกับมาดี้ลาลิดาเจอร์ดี้จากอิหร่านพยายามจะย่อส่วนมาดี้ลงมานะครับในยกแรกครับไปชมภาพช้ากันเลยงัดลูกนี้นะจิ้มขวาครับหน้าสั่นเลยครับอยากจะยกดำขึ้นนะครับปังเข้าไปครับนี่ครับต้องระวังครับพายุกำปั้นมาแบบรัวๆนะครับทีมหน้าครับบาทาลุมพักจับยกกวาดครับแม่เตะไม่โดนครับนี่ครับซ้ายโอ้โหเตะไม่โดนก็ศอกแม่บางคนในหลังเท้าแตกเลยครับเตะโดนก็ศอกแบบนี้ต้องระวังครับไม่ต้องไปไฟสูงครับท่อนล่างขอบกางเกงตรงนั้นแหละครับคือเป้าหมายตามกันต่อยก2ครับคู่5วันนี้ครับพิชิตมารกับมาดี้ลาลิดาเชอร์ดี้สู่บนสังเวียนเลือดครับชีวิตคือการต่อสู้นะครับไม่มีอะไรง่ายได้ครับได้ดีมีถูกได้ถูกมีดีครับสู้กันต่อไปบทเวทูอุ้ยน่ากลัวครับอาวุธมาดีด้วยความที่ยาวใหญ่นะครับช่วงแขนช่วงขาขาดยังไงโอ้ยไปโดนทีเด็ดเลยครับโอ้โหหน้าผากโอ้พอสมควรครับพี่หมอว่าไงครับไม่ไหวครับโอ้โหเสียดายเลยครับทางด้านของพิชิตมารแม่ยังไม่เห็นชัดเหมือนกันว่าโดนอะไรนะครับโอ้แสดงว่าเป็นจุดอันตรายแล้วก็ฉกาจพอสมควรเลยครับเพราะว่าพี่หมอกดแผลดูแล้วครับใช้วินิจฉัยดูนะครับแม่เซ็งเลยครับพิชิตมารโอ้โหต้นยก2เองครับแม่มาดีก็ก้มกราบเลยครับโอ้โหเดี๋ยวต้องไปดูภาพช้าเขามาโดนตรงไหนครับไปดูศอกของมาดี้ครับดูนะครับโอ้โหลุยเลยครับโอ้ยน่าจะโอ้ศีรษะชนกันหรือเปล่าครับศอกนะ
แม่เหมือนกับจังหวะหน้าชนโอ้โหดูครับแตกเลยครับนี่ครับโอ้โหสองนัดลูกนี้ครับก่อนหน้านั้นหน้าผากของพิชิตมาก็โขกหัวออกมาดีครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหงัดเข้าไปครับนี่ครับเผลอไม่ได้จริงๆครับแม่ปีเลยครับหน้าผากกำลังเครื่องติดนะครับน่าเสียดายครับพบแมทธิวดินครับ And in bout number 5 this evening we have our winner by way of TKO in round number 2 from the blue corner Iran Mari Laridas Sturdy ยินดีด้วยนะครับผู้ชนะครับศอกคมเหลือเกินนะครับผมโอ้โหแขนยาวแบบนี้นะโอ้โหแถมศอกยังคมซะด้วยนะครับผมทางพิชิตมาก็อยากจะสู้ต่อครับแต่หมอบอกว่าไม่ได้อันตรายเกินไปครับผมแพ้น็อกที่ KO กันไปในยกที่2เท่านั้นนะครับผมช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ฮะแล้วมาลุยกันต่อในคู่ต่อไปครับซึ่งน่าสนใจมากครับนักชกจากอินเดียนะฮะขึ้นชื่อว่าจอมแกร่งจอมอึดนะฮะคนนี้มาพร้อมร่างกายที่แข็งเหลือเกินนะครับผมแล้วก็โอ้โหไม่ยอมใครอย่างแน่นอนครับแต่จะผ่านเฉลิมทรัพย์เจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตได้หรือไม่ครับขึ้นชื่อว่าฝีมือจัดจ้านครับอาวุธหลากหลายมากๆเลยนะฮะมันแน่นอนคู่รองของเราพักสักครู่เดียวช่วงหน้ามาลุยกันต่อที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ยังอยู่กับผมแมทธิวดีช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับถึงเวลาที่เราจะชกกันในคู่รองครับคู่6วันนี้ฮะจะเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมครับอย่าลืมว่านักชกที่เหลืออยู่นะฮะยังมีการลุ้นที่จะรับเงินรางวัลพิเศษจากทางแอนตาซินครับกับการน็อกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับ 10,000 หรือว่า 30,000 บาทฮะจะได้แจกหรือไม่ในค่ำคืนนี้ฮะรอดูเหลือแค่2คู่เท่านั้นครับ Ladies and gentlemen let's kick off our sixth fight this evening at 72 kilograms between India and Thailand our first fighter here is fighting out of the blue corner he is 23 years of age 179 centimeters tall with a record of 37 fights with 25 wins representing India give it up for Atin Gore จากมุมแดงครับอายุ20ปี28ปีครับจากนครศรีธรรมราชประเทศไทยครับสูงถึง180ซมครับชกมาแล้วถึง86ไฟครับชนะ62และเสมอ2ครั้งครับถ้าพร้อมแล้วขอสิบปรบมือให้เฉลิมทรัพย์เจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตฟรอมไทยแลนด์การของคู่นี้ครับคุณอุ้ยพรเขียวกงคู่เอกร่วมวันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมครับน่าดูชมแน่นอนเฉลิมทรัพย์เจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตครับวันนี้เจอกับนักชกจากอินเดียอาตินกูอดีตดาวดังจอตู้ครับทางด้านเฉลิมทรัพย์เจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตลูกศิษย์ของนาชงครับวัย28 180ซมนักสู้จากจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบการณ์เหลือเฟือครับเด็กคนนี้ไฟที่ร้านนี้แฟนๆบ่นอุบครับเฉลิมทรัพย์นี่เก็บงานเร็วแค่ยกแรกครับวันนี้ก็เอาใจแฟนๆครับกลับมาชมฟอร์มกันอีกครั้งนึงครับของเฉลิมทรัพย์นะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเฉลิมทรัพย์นะครับก็คืออาร์ตินกูนะครับนักมวยจากประเทศอินเดียวัย23ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าสูงไปถึง179ซมดูจากรูปร่างเรือนร่างนี่แข็งแกร่งเหลือเกินครับซ้อมอยู่ที่ค่ายบาลานซ์มวยไทยนี่ครับชมหน้าของอาร์ตินกูครับแหมหน้ายังกับพระเอกหนังซีรีส์ของช่อง8เลยครับหน้าตาหล่อเหลาเลยทีเดียว
รายงานห้องแพทย์มาอย่างฉับไวครับคุณเชื้อชัยครับทางด้านของพิชิตมานี่แตก2ชั้นนะครับโอ้โหประมาณการ13เข็มครับก็แสดงว่าชะกาดพอสมควรครับพี่หมอเช็คอย่างละเอียดแล้วนะครับนี่คือการเซฟนักมวยครับดูแพ้รู้ชนะอย่างเรียนไว้ครับพลาดทีเดียวก็ชีวิตเปลี่ยนแล้วครับเรื่องของหมัดมวยมาดูคู่นี้ครับใหญ่ยักษ์เหลือเกินครับชั่งน้ำหนักล่วงหน้า1วันนะครับ72กิโลกรัมวอยพรเขียวกุ้งครับทำหน้าที่ใหญ่ๆยักษ์ๆอย่างนี้นะครับมีลุ้นรางวัลพิเศษจากอันดาซินครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับน็อกได้อันดาซินมอบให้ 10,000 บาทถ้าจระเข้ฟาดหางก็รับไปเลยนะครับ 30,000 บาทจากอันดาซินครับโอ้โหรูปร่างอย่างกระชายงามเลยครับทางด้านของอาร์ตินกูครับส่วนเฉลิมทรัพย์นี่ก็โอ้โหใหญ่ยักษ์ไม่แพ้กันครับบางนุ้ยขึ้นมาถอดมงคลให้นะครับตัวแทนของณชงภูเก็ตเป็นพระเอกหนังอินเดียทางช่อง8สบายเลยครับคุณมารุตครับดูหน้าดูมัดกล้ามแล้วอ่ะ3คนบนเวทีครับน่าจะเกิน300กิโลครับโอ้โหมาไปเลยครับก้านคอเลยครับน็อกไปนี่ก้านคอเลยนะครับไม่ลุกนี่รับ 10,000 บาทจากแอนดาซินแน่นอนครับลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกครับไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับโอ้โหลุกมานี่อดเลยครับเฉลิมทรัพย์ยังไม่อดครับเอาครับซ้ำได้ครับอย่างที่เรียนไว้เฉลิมทรัพย์นี่แม่เสือร้ายดาวดังจอตู้อยู่แล้วครับครับอาจินกูฟื้นแล้วคราวที่แล้วก็ยกแรกนะครับแม่เฉลิมทรัพย์ครับเตะเปรี้ยงเดียวจะน็อกเลยหรือไรครับจากนครศรีธรรมราชด้วยครับรายนี้เก๋าสุดอยู่แล้วครับไม่ต้องหักครับไม่ต้องหักครับหักไม่มีแต้มนะครับที่นี่โอ้โหเดี๋ยวได้ดูภาพช้าครับถ้าหมดยกนี้ไปยังชวัชเวียนบริเวณก้านคออยู่ครับแม่ดีฟื้นแล้วนะครับดูแล้วฟื้นแล้วโอ้โหโครมเดียวหล่นเลยครับนี่ครับใหญ่ยักษ์ใหญ่แล้วเป็นมวยครับสังเกตนี้เอาละครับวงในของเฉลิมทรัพย์ครับแต่แทงเขาก็แทงได้แรงแทงได้ดีครับเริ่มจะฟูนะครับบอกว่าติงฟูเริ่มจะมีหมัดบวกครับเอาอีกแล้วครับแม่จะเล่นรางวัลพิเศษจากอันตาซินครับไทยนครพัฒนาก็พร้อมมอบให้อยู่แล้วนะครับคอต่อกับเข่าลอยจระเข้ฟาดหางครบแล้วนะครับสังเวียนนี้ขาดจระเข้ฟาดหางเท่านั้นครับประมาทการอย่าตกนะครับชีวิตขอพิซ้อมมาดีนะครับอาตินปูครับฟื้นอย่างรวดเร็วนะครับเจอก้านคอเข้าไปร่างกายกำยำแข็งแกร่งมากครับนักมวยอินเดียรายนี้เคยมาหายใจไว้แล้วครับสังเวียนแห่งนี้นอกจากสร้างมวยหญิงสร้างฮีโร่สร้างซุปตาร์ต่างชาติแล้วก็ยังสร้างมวยใหญ่ด้วยนะครับผลงานของสมนึกพัทบุรีดูศอกตั้งเข้าไปเริ่มมีการคืนครับอาตินกูเริ่มจะดื้อเลยครับแม่ตะเกียงดับวูบไปแวบหนึ่งครับเมื่อสักครู่คิดว่าจะไม่ลุกแล้วนะครับนี่ครับด้วยประสบการณ์ครับไม่ต้องรีบลุกนะครับนับถึง8ประสาทก็ค่อยฟื้นคืนตัวนะครับสายต้องอย่าตกนะครับอาตินกูโอ้โหเข่าครับเริ่มไปเลยเพ่งเข่าแล้วครับเฉลิมทรัพย์นอกได้ในดีครับมาสู่จากนครศรีธรรมราชเมืองมวยเมืองกีฬาอยู่แล้วครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับต่อยซ้ายครับอาตินกูปันนั้นมีนวมหุ้มนะครับหน้าแข้งไม่มีอะไรหุ้มนะครับศอกกับฮิรันม้วนแผ่นดินยังไม่เป็นไรครับแต่เสียวหุบครับขาดยกแรกแม่นึกว่าจอดยกแรกเหมือนกับมวยหญิงคู่เพชรมีพริ้งกับแคโรไลนาอาร์มแล้วนะครับแต่ว่าอรรถรสต่างกันครับเดี๋ยวดูครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนารายณ์บัณฑิตหรือว่าเตะก้านคอดูชัดๆอีกทีครับไวมากครับเผลอไม่ได้จริงๆมาแล้วครับขอบคุณทีมงานมืออาชีพจ้องแปดนี่ครับโอ้โหเต็มข้อล่อเต็มแข้งจริงๆครับเต็มกกหูเลยครับแม่นี่ถ้าร่างกายไม่ฟิตฟื้นยากครับดูครับเอียงออกไปครับโอ้ไม่เมาจะอยู่ยังไงครับอย่างนี้ครับดูครับ
นักแข้งฟาดไปที่กกหูครับเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหดูครับขาสั่นเป็นเลข8เลยครับคุณมรุตค่อยๆวูบลงไปนะครับอาทินกูลแม่แต่ว่าแกรวบรวมสติดีเหลือเกินครับค่อยๆลุกขึ้นมาครับนี่นักสู้จากอินเดียนะครับบาลานมวยไทยอาทินกูลนี่เพลงเข่าของทางด้านของเฉลิมทรัพย์ครับพื้นแล้วครับอาทินกูลเล่นกับแฟนๆแล้วครับมีชาวอินเดียเข้ามาชมอยู่ด้วยนะครับดูกันต่อไปครับชีวิตคือการต่อสู้ไม่ชินเสียงระฆังอะไรก็เป็นไปได้หมดครับตราบใดที่สู้ก็ยังมีลุกนักอยู่ครับเน้นหมัดนะครับอาตินกูแต่แข้งของเฉลิมทรัพย์ดูครับแข้งขวาโอ้โหมาแบบทีครับเป็นศอกกับองศาไม่ได้ครับอุปกรณ์ว่าได้โชว์ฝีมือเต็มๆเลยครับเฉลิมทรัพย์เตะพาวลุกภูเก็ตครับอัดปากคอได้เริ่มตีเหมือนกันครับอาตินกูจะขึ้นการทอยแล้วครับแหมเฉียวไปเฉียวมาวู้ฟ้าวู้ฟ้าครับต้องระวังให้ดีครับการหล่นไม่มีสิทธิ์นะครับทางด้านอาตินกูมัดไหนให้ชะล่าใจก่อนครับรูปร่างใหญ่ๆตัวโตๆเหมือนเฉลิมทรัพย์นี่หายากนะครับนักมวยไทยขวานี่กระเด้งกระดอนออกไปตลอดครับเข้าไปแล้วพยายามจะกวาดกวาดไม่ลงครับโอ้โหกว่าจะหักไปได้ครับเปลืองแรงนะครับเพราะตัวใกล้ใหญ่จริงๆครับอาตินกูต่ำหมัดสู้ครับตอนนี้ถือว่าฟื้นเลยนะครับจะสวนกลับยังไงครับอาตินกูเบิ่งแข้งขวาสวยครับเฉลิมทรัพย์แต่ยังหยุดอาตินกูไม่ได้ไปกระดอกเป็นเนื้อๆทั้งนั้นครับโอ้โหลูกนี้ไปโดนกระจับครับดูที่เจตนานะครับอาจารย์อุปกรณ์เกี่ยวกุ้งนั้นอยู่ใกล้สถานการณ์ครับโดนหมัดเหมือนกันครับเมาครับเฉลิมทรัพย์เจอฮุกซ้ายเข้าไปตาลอยๆเหมือนกันครับเอาละครับอาตินกูมีพลังฮึดมาหรือเปล่านี่ครับอย่าไปล้อเล่นครับอย่างที่เรียนไว้ไม่สิ้นเสียงระฆังนี่อะไรเป็นไปได้หมดนะครับทำเป็นเฉื่อยเป็นชาเจอฮุกซ้ายเข้าไปครับมาซุ่มอ้าวคืนอ้าวคืนอ้าวคืนงัดหน้าหงายเหมือนกันครับครับโดนแล้วครับล้นซาล้นซาเฉลิมทรัพย์โดนแล้วจากนครศรีธรรมราชโดนบ้างแล้วครับโดนบ้างแล้วแม่ตอนนี้โมเมนตัมไปอยู่ทางอาร์ติกูนะครับโอ้ยงานอัปคัตครับโดนกันนะครับใส่ไปใส่มามึนไปมึนมาแล้วครับเฉลิมทรัพย์กอดหน้ารัดลงในโอ้โหใส่ความเก่าครับคืนขึ้นมาเลยครับอาร์ติกูโอ้โหไม่ค่อยดีครับช่วงปลายยกเฉลิมทรัพย์ไม่ค่อยดีครับเปรี้ยไปเหมือนกันครับโอ้โหลุ้นกันจริงๆครับคู่นี้ครับเฉลิมทรัพย์เจพาวรุษภูเก็ตกับอาตินกูครับปลายยกนี่ครับแม่ไปเผลอจูบกำปั้นของอาตินกูเข้าไปยักคิวเล่นกับกล้องเลยครับสดชื่นขึ้นมาเลยครับทางด้านของอาตินกูดูนะครับเจอหมัดลูกไหนเข้าไปครับน่าจะเป็นตบขวานครับปังเข้าไปลูกนี้แหละครับตบขวานี่ขาสั่นเลยครับโอ้โหทำเป็นล้อเล่นไหมครับนี่ครับเปลี่ยงขวาเติมซ้ายจิ้มเข้าไปหลังจากนั้นก็ 4-5 เม็ดเลยครับโยกหลบครับไม่ครับดีที่ติดกาดนะครับไม่นั้นได้คืนแน่ครับนี่ครับมวยใหญ่มวยยักษ์โดนเข้าไปแต่ละทีนี่แม่ออกอาการทันทีแล้วครับนี่ครับงัดอัปคัตครับสอยดาวอันเดียวกันนะครับโอ้ FC เฉลิมทรัพย์นี่น่าจะลุ้นกันแล้วครับช่วงปลายยก2ต้องฟื้นต้องคืนสติมาแล้วครับยก3ลูกศิษย์ของโชว์ภูเก็ตครับลูกพี่นี่หัวใจเป็นหล่นตาตุ่มเหมือนกันแล้วครับนี่ครับของใหญ่ของยักษ์ครับมีที่นี่ทีเดียวครับดูกันในรูปแบบเกมกีฬาว่ากันต่อครับ3นาทีสุดท้ายอยู่กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับตองบ็อกซิ่งสเตเดียมผลงานของสมนึกพัทบุรี
แหมดูสดชื่นมาแล้วครับทางด้านของอาร์ตินกูหลังจากได้อาการนะครับในช่วงปลายยก2อย่าไปตั้งรับเยอะนะครับสังเวียนแห่งนี้หมายแล้วครับออกได้ต้องออกเลยครับแหมดูแหละพยายามมัดในนะครับเพื่อจะเล่นวงในครับทางด้านของเฉลิมทรัพย์แต่ว่าอาร์ตินกูไม่เล่นด้วยครับมาลุ้นหมัดดีกว่าแข้งขวาก็ยังแรงครับเฉลิมทรัพย์ต้องออกด้วยนะครับประหยัดโอ้โดนงัดแล้วเอาละครับนี่ครับอาร์ตินกูก็มีหมัดนะครับพลังกำปั้นคอยงัดคอยอัปคัตสอยดาวแม่เป็นหมัดที่กันยากนะครับหมัดอัปคัตครับเจอเข้าไปนี่หน้าหงายตลอดครับสำหรับทางด้านเฉลิมทรัพย์อ้าวครับคืนการคอยแล้วต้องมาทีๆครับแข้งของเฉลิมทรัพย์อ้าวครับตบซ้ายตบขวาบ้างครับเริ่มจะเร่งเครื่องมาแล้วครับทางด้านของเฉลิมทรัพย์ครับเสือย่อมมีลายครับปล่อยทีเด็ดหน่อยครับเสือรายจากนครศรีธรรมราชอ้าวโหต่างคนต่างโดนครับอยู่ที่ท่าทรหดแล้วครับตอนนี้แหมลุ้นกันจริงๆครับไม่ทราบว่าจะออกหน้าไหนครับคู่นี้แต่ที่แน่ๆนี่ความมันที่มาเกิดบนหน้าจอช่อง8นะครับแหมดูจะเฉยดูจะช้าแต่ว่าหนักๆทั้งนั้นนะครับตัวใหญ่ๆเจอเข้าไปแต่ละดอกนี่เสียงดังฟังชัดครับตุ๊บตุ๊บเจอหน้าต่อครับนักมวยจากอินเดียแต่ว่าถูกยันไม่ให้เข้าครับแต่เข้ามาทีไรนี่เสียวครับปีนบัตรตลอดอ้าวแม่มีการคอยแล้วครับเข้าหน้าอีกแล้วครับแข้งนี่เชื่อขนมกินได้ครับแข้งขวาของเฉลิมทรัพย์รวมวงในตีได้ไหมตีไม่ได้ครับกรรมการรีบแยกออกมาเหนื่อยนะครับไฟนี้ของเฉลิมทรัพย์ไฟก่อนๆนี่เปรี้ยงเดียวเปรี้ยงเดียวครับตัวต่อสู้หล่นหมดครับคืออาตินกูนี่เหนียวก้านคอแม่ยังฟื้นขึ้นมาครับช่วงปลายยกครับแม่ก็ถือว่าเร่งกันมาจุดเกือบทั้งยกเลยครับเริ่มจะผ่อนกันบ้างจะเล่นแบ็คคิกครับแม่เอาชื่อหางสั้นกันหน่อยครับดูเมื่อสักครู่ก็เดียวแรงเรียกว่าแทบจะไม่เหลือหล่อแล้วครับทางเฉลิมทรัพย์แล้วก็อาร์ตินกูโอ้เหลือเชื่อครับรอดมาจนถึงยกที่3นะครับคู่นี้เรียกว่าจะเป็นหนังสั้นเลยครับแข้งแรกของเฉลิมทรัพย์ที่พลาดไปบริเวณก้านคอไปชมภาพช้ากันเลยครับนี่ครับแข้งขวาในช่วงต้นครับของเฉลิมทรัพย์ล็อกแล้วรอสวนแบบนี้ครับดูครับกันหมัดได้นะครับนี่ครับยังโดนงัดจนได้ครับแต่ช่วงปลายยก2เจอหมัดขวาครอสเข้าไปเต็มกระดงคางครับเมาเหมือนกันครับแต่ดูยก3ครับแม่ปวดก้านคอครับเปรี้ยไปเลยครับอาร์ตินกูย่อแล้วเตะนะครับลูกนี้คล้ายๆลีลาของพุทธล้อเหล็กครับนี่ครับย่อแล้วเตะก้านคอแบบนี้นะครับลูกเก่งของครูพุทธล้อเหล็กเลยครับพร้อมแล้วพบแมตต์ธีรินครับคู่ของเราจบลงไปเรียบร้อยครับเราดูว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and gentlemen please give it up for our winner from the red corner Thailand เฉลิมศักดิ์เจพาวเวอร์รูปภูเก็ตครับและขอบคุณนักชกอาตินกัวจากประเทศอินเดียด้วยนะครับโอ้โหเรานับไปในยกแรกนะฮะก็กลับมายากนิดนึงฮะแต่ก็โชว์สปิริตได้เยี่ยมเลยนะครับสู้จนถึงยกสุดท้ายจริงๆครับเฉลิมทรัพย์ก็โอ้โหอาวุธหนักน่ากลัวเหลือเกินนะครับเอาละฮะพาไปถึง6คู่เรียบร้อยครับแน่นอนคู่เดียวที่เหลือของเราก็คือคู่เอกครับซึ่งวันนี้จะชกในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมครับนักชกจากยูเครนครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงร่างกายแข็งแกร่งอยู่แล้วครับฝีมือก็ไม่ธรรมดาครับซึ่งมีระดับแชมป์ยุโรปติดตัวมาด้วยนะครับผมนักชกของไทยเรานะฮะสายอ่างทองก็จัดจ้านกันอยู่แล้วนะฮะฝีมือเพียบประสบการณ์ดีนะครับผมแล้วก็กงจักรปอเปาอินคนนี้นะฮะวันนี้บอกว่ามาเต็มร่างกายฟิตเกินร้อยอย่างแน่นอนครับพร้อมสู้ครับพักสักครู่เดียวช่วงหน้าลุยต่อคู่เอกซุปเปอร์แชมป์จับไปอ
Six fights have passed this evening. We do have one more left, guys. Are you ready for our main event this evening? Make some noise. All right. Here we go. Fight number seven this evening at 73 kilograms between Ukraine and Thailand. Our first fighter here is from the blue corner. He is 34 years of age, stands 179 centimeters tall with a record of 35 fights with 30 wins from the Ukraine. Please put your hands together for Anatoly Shonasky. ชกจากมุมแดงครับอายุ34ปีจากอ่างทองประเทศไทยสูง180เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง130ไฟชนะ84และเสมอ3ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอสิบปรบมือให้กงจักรป่อปาวิน from Thailandของคู่เอกนี้ครับขอเชิญคุณทวัชชัยทองเลเดินทางมาถึงคู่เอกวันนี้นะครับ73กิโลกรัมคือพิกัดของคู่นี้ครับนักมวยจากประเทศไทยกงจักรปอเปาอินครับวันนี้จะพบกับนักมวยจากยูเครนอนาโตลีโซนาสกีเจ้าของฉายาซ้ายอ่างทองครับเด็กจากอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับกงจักรปอเปาอินชื่อจริงว่าชัยวัฒน์เหมือนพงครับลูกศิษย์ของท่านผู้การประจวบครับพลตำรวจตรีประจวบเปาอินนายตำรวจรักมวยโปรโมเตอร์ชื่อดังครับสร้างแชมป์โลกคู่แฝดมาแล้วด้วยครับนั่นก็คือชนะสงครามปอเปาอินวัย34แล้วครับ180เซนติเมตรเดี๋ยวดูครับวันนี้ซ้ายจะทำงานหรือเปล่าครับต้องบอกว่าเป็นจอมวันทา10ทิศอีกคนหนึ่งของวงการมวยครับกงจักรปอเปาอินฉายาฉายาหนึ่งก็คือเทพนม10ทิศแล้วครับทางด้านกงจักรปอเปาอินวันนี้เจอกับนักมวยจากยูเครนครับดีกรีแชมป์ยุโรปแล้วก็เป็นแชมป์ของยูเครนด้วยนะครับอนาโตลีโซนาสกี้ตัวหนาตึกเลยคุณมรุษครับมีวัย34ปีเลยนะครับคุณเชื้อชัยครับเท่ากันเลยครับอายุหน้าที่ของอาจารย์ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับติดตามก็ได้ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับเจอกันเวลา 19:00 นเป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาขนานแท้ครับไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันไม่มีการพนันก็สนุกได้ครับมวยไทยครับเชคเช่นนี้ครับช่อง8นี่แหละครับขอบคุณ FC หน้าจอครับเหนือกลางใต้อีสานออกตกรวมถึงต่างประเทศอีกหลายๆประเทศครับหน้าที่ของธวัชชัยทองฤทธิ์ดูแผ่นด้านข้างแม่โซนักสกี้นะครับหนาจริงๆครับเบคแฮมครับรับทำหน้าที่ครับดูแลพี่เลี้ยงก็อยู่ลุ้นกันจนถึงคู่สุดท้ายนะครับสำหรับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับแอนเดอร์สินใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้ครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกปรับทำได้แอนเดอร์สินมอบให้ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางทำได้แอนเดอร์สินมอบให้ 30,000 บาทครับติดตามเลยครับแม่หน้าตายิ้มหวานครับทางด้านของนักมวยจากยูเครนอนาโตลีนี่ครับเป็นจอมวันทา10ทิศจริงๆครับกงจักรชีวิตนี่น่าสนใจนะครับช่วยเหลือครอบครัวทุกอย่างครับเสาร์อาทิตย์ยามว่างจากเป็นเทรนเนอร์จับเป้าเสร็จนู่นครับไปขายของครับนี่ชีวิตต้องสู้ขนาดแท้ครับกงจักรปอบอินนักสู้ตัวจริงครับแล้วกริยามารยาทนี่สุดยอดครับเด็กคนนี้แต่ว่าบนเวทีนี่ซ้ายล้วนๆเอาละครับเตะอยู่ไม่อยู่ครับ
ซ้ายหนาครับพยักหน้าเลยครับอนาโตลีก็ได้ลิ้มชิมรสไปแล้วครับแข้งแรกของกองจักรครับอนาโตลีโซนัสกี้แหมวันนี้ถ้าจับเป้าได้นี่ก็สนุกนะครับทางด้านของกองจักรปอเปาอินเป็นขาบู๊ขาลุยคนหนึ่งของช่อง8นะครับต่อยทีไรนี่ไม่เคยสร้างความผิดหวังให้กับแฟนมวยเต็มที่ทุกครั้งนะครับกองจักรรุนแรงแหมไม่เป็นไรครับต่างคนต่างเตะนะครับลูกเตะนี่ฝ่ายรับต้องรับบังให้ได้เอาครับนานๆจะเจออายุเท่ากันสักทีครับปกติต้องต่ออายุให้ชาวบ้านกันแล้วกองจักรยกบังเก็บอาวุธเก่งนะครับอนาโตนี่จากยูเครนเจจีน่ายิ้มนะครับแชมป์ยูโรแชมป์ยูเครนโอ้ยใส่บักเข้าไปครับกางเกงมีตัวเล็กไปเลยครับคุณมารุตครับกางเกงของยูเครนเป็นไซส์ S ไปเลยครับผมได้ผลไปครับคนซ้ายของกงจักรคือไปเข้าไปประมาณ 4-5 แข้งเลยครับยังไม่ออกอาการครับแต่ยัดท่อนแขนขวานั่นแหละครับนี่เป็นเทรนเนอร์จับเป้าให้ทีมงานสจ.เปี๊ยกอุทัยนะครับกุหลาบดำไทยอย่างนี้ใส่แล้วยัดไปใส่ดอกนึงเอาไปยัดเข้าไปครับอยู่ไม่อยู่ครับใครที่เป็น FC ของจักรลองติ๊กดูครับยกหนึ่งเตะซ้ายกี่ดอกครับพยายามหาทางออกขวานะครับทางด้านของโซนัสกี้ครับยังไม่หมดครับดูครับมีลากคนควรครับโอ้โหแฟนๆชอบใจทั้งสนามครับโอ้โหเตะซ้ายดึงพื้นแล้วหลบแม่มองเมินเหมือนยิงลบขึ้นผ่านประตูยิงฟุตบอลไม่เข้ากรอบอะไรประมาณนั้นนะครับแม่โมโหแล้วก็ผมจักต้องกดให้ลึกครับแม่เตะไปเสยหัวไปครับแม่กวนอารมณ์จริงๆครับห่วงรอแล้วครับทางด้านของโซนัสกี้ครับฝากเผื่อสักทีครับกองจักรครับแฟนๆหัวเราะล่าเลยครับครับเสยผมอีกแล้วครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับกองจักรแม่บางคนเสยผมบางคนเอานวมขยี้ตาบางคนเตะแล้วดึงกางเกงครับดูไปนะครับเอกลักษณ์ของแต่ละคนเอกลักษณ์ของเอกบุรุษแต่ละคนไม่เหมือนกันครับคนสังเวียนเลือดอารมณ์ดีครับทางด้านของอนาโตลีแม่ดูเมินๆครับกองจักรบอกว่าฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาวันนี้ต้องบอกว่าค้นพบจอมลีลาคนใหม่เลยครับไม่ใช่ใครนะครับอนาโตลีโซนัสกี้คนนี้เลยครับไปเสยผมไปเตะวืดมีแหมมีมองหาเลยครับว่าไปไหนเดี๋ยวคงจะเห็นช็อตนั้นแหละครับแฟนๆในสนามชอบใจเก๋าเกมจริงๆครับอนาโตลีปักเข้าไปครับกิบท้องครับถ้าเตะขอบกางเกงนี่ไม่พลาดหรอกครับพอหมายกระโดงทางหมายของหูนี่หลุดครับมวยซ้ายมวยขวาไม่ครับเตะเข้าไปแต่ละดอกเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะไปเสยผมไปครับนี่ครับดูลีลาครับแม่กงจักรเองก็งงเลยครับไม่เขามองหาอะไรเคยเจอคนอารมณ์กวนๆแบบนี้นะครับมีให้เห็นบ่อยๆครับนักมวยชาวต่างประเทศเป็นสีสันครับหยิกแกมหยอกสนุกสนานแต่ว่าแฝงไปด้วยความอบอุ่นครับเรื่องมิตรไมตรีสุดท้ายแล้วก็ต้องสวมกอดก้มกราบกันครับนี่คือวัฒนธรรมของนักสู้บนสังเวียนเลือดอ่ะลุ้นกันต่อครับซ้ายกับขวาครับเข้มข้นขึ้นแน่นอนครับยกนี้ออกมาสาดซ้ายเหมือนเดิมครับกงจักรอนาโตลีนี่ซ้อมอยู่กับดาราเอกนะครับครับเดินชนแล้วครับทางด้านกงจักรนั่นแหละครับเป้าหมายคือชายโครงอย่างเดียวครับเตะ10ทีก็โดน11ทีแล้วครับแบบนี้ดึงกลับยังโดนเลยครับมวยแบบนี้อ้าวอยู่ที่ความไวของทั้งคู่ครับใครออกก่อนแหมมียิงลำตัวแล้วครับเปลี่ยนเป้าหมายครับเริ่มจะลาเนี่ยแน่มองแล้วเมื่อกี้แล้วครับโอ้ถือว่าดูแลสภาพร่างกายดีทั้งคู่เลยครับอนาโตลีก็ดูแลตัวเองดีมากนะครับ34แล้วนี่เสียดายมาฝึกตอนอายุเยอะๆนะครับคุณมารุตชาวต่างชาติแต่ว่าตอนนี้หลายๆประเทศเริ่มสนใจมวยไทยตั้งแต่เด็กๆแล้วเวอร์ไวไปแล้วครับมวยไทยเด็กเช่นเดียวกับช่อง8นะครับไม่ครับทำมวยไทยเวอร์ไวไม่สะเทือนจริงๆครับ
แม่ต้องสาดซ้ายเยอะๆเลยครับคงจักต้องมาแบบสะสมซับครับไปเข้าไปบริเวณท่อนแขนติดบังก็จริงแต่ว่าเจ็บนะครับท่อนแขนนี่โดนเข้าไปใช้ได้เลยครับอนาโตลีก็ยกบังเป็นนะครับเก็บอาวุธใช้ได้เลยครับคืนขวาบ้างโดนบ้างแล้วครับองจักรซ้ายไปมีหน้าที่เตะๆไปครับทำหน้าที่สมบูรณ์แบบครับนานแล้วเป็นเพื่อนกันอายุเท่ากันนานจะมีขวามาทีนะครับสำหรับทางด้านอนาโตลีครับต้องชิงจังหวะออกกับซ้ายองจักรนะครับแต่วันนี้ต่อยละเอียดครับองจักรไม่ประมาทนะครับค่อยๆละเลียดละเลงไปครับเหมือนศิลปะครับมวยไทยค่อยๆวาดค่อยๆเขียนค่อยๆศาสตร์เข้าไปเริ่มจะไม่สายไม่เสยหัวแล้วนะครับโดนเยอะแล้วครับเริ่มจะไม่เสยผมแล้วอ้าวขยับเป็นโดนโอ้ยโอ้ยกงจักรเคยโดนแบบนี้หล่นไปแล้วนะครับกงจักรเคยโดนมาแล้วนะครับแบบนี้อ้าวแล้วครับต้องระวังครับดึงแล้วดึงไม่ผ่านออกมาแล้วครับพุ่งมาเลยครับเผลอไม่ได้ครับอย่าเผลอนะครับทำดีมาตลอดเผลอนี่เปลี่ยนเลยนะครับหมัดเขาหนักอยู่แล้วตัวใหญ่ตัวหนาด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วแรงปะทะมาแล้วกล้าต่อยเริ่มใช้ศอกแล้วนะครับทางด้านของอนาโตลีเร่งแล้วครับในช่วงปลายยกครับโอ้ยการคอครับการคอครับรางวัลพิเศษแน่นอนครับรางวัลพิเศษแน่นอนครับหลับคาแข้งเลยครับกงจักรโอ้โหพลาดจนได้ครับกงจักรปอเปาอินแม่ไปอยู่ข้างเชือกครับเด้งเชือกมาโดนแข้งพอดีครับโอ้โหพระเอกจากยูเครนครับอนาโตลีโซนาสกี้ครับแม่หล่อเลยครับแม่หลับยาวเลยครับกงจักรปอเปาอินอ้าวฟื้นแล้วครับโดนเต็มๆครับรางวัลพิเศษมาแตกเอาคู่สุดท้ายนะครับเป็นอาซินได้แจกนะครับไปก้านคอครับได้ครับแม่กงจักรอ้าวครับต้องเปลเลยหรือเปล่าครับดูอาการแล้วอ้าวฟื้นแล้วนะครับแม่ผมถามพี่หมอว่าผมโดนอะไรครับดูครับดูช้าๆชัดๆครับเตะเพลินๆครับไม่ครับเฉียวเป็นสัญญาณเตือนแล้วครับดอกแรกครับเจอหมัดเข้าไปครับโอ้โหต้องเปลแล้วครับดูครับภาพช้าครับโอ้โหเต็มๆเลยครับเต็มกรามเลยครับแข้งของทางด้านของอนาโตลีดูกันในมุมนี้ครับก้านคออยู่แล้วนะครับแบบนี้ครับนี่ครับได้รางวัลพิเศษแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับเตะเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับรางวัลแอนเดอร์สันแตกอีกแล้วครับนักมวยชาวต่างชาติได้รับนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยทุกคนได้รับหมดครับนี่ครับดูครับโอ้โหหลับตั้งแต่เส้นเชือกเส้นที่4แล้วครับ4 3 2 1แม่จารย์ธวัชชัยพยายามจะเซฟศีรษะครับโอ้โหเต็มๆจริงๆครับครับไม่ต้องห่วงครับฟื้นแล้วครับพลาดจนได้ครับนี่ครับเรื่องหมัดมวยๆครับพบแมตธิวดีนครับ Our main event here has ended abruptly in round number 2 ladies and gentlemen and before I officially declare our winner I can tell you that heHas won our bonus of the night by knocking him out with a Thai traditional technique, a kick to the neck of 10,000 baht. So our winner here by way of knockout in round number 2 from the blue corner, Ukraine, Anatoly Stolarski. รับเต็มๆครับจากทางแอนเตอร์ซินครับการเตะและน็อกด้วยเตะก้านคอครับผมรับเต็ม 10,000 บาทครับจากแอนเตอร์ซินครับขอบคุณมากเลยโอ้โหสุดยอดมากๆครับผมต้องบอกว่าผลงานเยี่ยมนะฮะเป็นกำลังใจให้กงจักรปอเปาอินนะครับผมขอบคุณครับนะฮะในคู่นี้โอ้โหแลกกันไปดุเดือดนะฮะแต่ยกนี้มาเต็มจริงๆฮะนักชกจากยูเครนวันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเข้าการโฆษณาในช่วงนี้นะครับผมและช่วงหน้ากลับมาเจอกันที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์แน่นอนอย่างที่บอกไปนะครับผมสำหรับการน็อกด้วยการเตะก้านคอนะครับในคู่เอกวันนี้ครับรับเต็ม 10,000 บาทจากแอนเดอร์สันยินดีด้วยอนาโตลี with a 10,000 baht bonus for the special knockout this evening
Beautiful, sir. Congratulations once again. We hope you've enjoyed tonight's action here at Super Champ. All 7 fights have been fantastic. I'm sure you agree. และสำหรับสัปดาห์หน้านะครับผมมวยไทยซูเปอร์แชมป์ของเราครับต้องมันไม่แพ้สัปดาห์นี้แน่นอนครับรถธนันชัยสิทธิ์สองพี่น้องนะครับผมมวยดีกรีแชมป์หลายสังเวียนนะฮะจะมาชกกับเราครับรวมไปถึงยอดวิทยาสันติมวยไทยยิมครับจอมเก๋าหมัดอันตรายครับสาวน้อยครับมวยหญิงดาวรุ่งท่านนี้นะฮะน้องปลายเล็กพายแปซิฟิกก็จะชกกับเรานะฮะที่ซูเปอร์แชมป์สัปดาห์หน้าครับวันอาทิตย์19นาฬิกาเป็นต้นไปครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับผมนั่นคือไวต้าเนเจอร์พลัสสารสกัดกระเทียมครับจบปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วย SOM Multiplus Collagen ครับและแอนตาซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผมสัปดาห์หน้าครับไม่ว่าจะเป็นมวยฮาร์ดคอร์หรือว่ามวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับเราก็ถ่ายทอดสดจากปาตองบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้อย่างแน่นอนครับผ่านช่อง8 King of Fighting Sport เหมือนเดิมในระบบ New Normal อย่างนี้ครับผมแมทธิวดีนลาไปก่อนครับเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ